สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้โห สวัสดีคุณโต้งด้วยนะครับ สวัสดีคุณแบมบูชิกดาด้วยนะครับผม สวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามา เตรียมพร้อมเลยคุณหนึ่งกำลังเตรียมตัวอยู่ครับผมรอสักครู่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเทสระบบเสียงกันนะฮะไมค์เข้าไปอยู่ใช่ไหมครับได้ยินไหมฮะเพลงขีดเส้นขอบฟ้าสามารถ YouTube มีนะครับ YouTube เพลงพิมพ์คำว่าขีดเส้นขอบฟ้านะครับของเราในครูดูตำแหน่งเฮ้ยตัวหนังสือใครวะเนี่ยโอเคเริ่มเบาเลยก็ได้ลองดูก็ได้นะเอาเปิดเบาๆนิดนึงก็ได้เปิดเพลงเบาๆปรับลองดูว่าถ้าใครถามก็เดี๋ยวอ่านให้ครูหน่อยครูไม่ได้ดูหน้าจอถ้ามีคำถามก็สามารถพิมพ์ถามได้เลยนะครับผมอยู่ไกลไงไม่ได้อ่านหน้าจอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดแบบลากไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้แอดมินเขาอ่านนะครับปัญหาหลายๆคนคำถามหลายๆคนแม้กระทั่งผมหรือช่างสักก่อนจะเป็นช่างสักหรือจะสักติดเนี่ยเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์แบบไหนใช้เข็มอะไรใช้เบอร์ไหนสักยังไงถึงจะติดใช่ไหมครับมาดูแบบนี้ก่อนถ้าเราต้องการตัดศิลปะก่อนนะครับสักให้ติดก่อนนะฮะไม่สนใจรูปทรงศิลปะละถ้าเราต้องการสักให้ติดเราต้องเป็นไงฮะดูผลลัพธ์เลยผมจะมาดูความสำเร็จเลยว่าแล้วทำยังไงล่ะเราเอาสีไปวางไว้ตรงไหนชั้นผิวอ่ะ
ชั้นผิวหนังเราเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ไหมครับเราต้องดูแบบนี้ก่อนศึกษาความสำเร็จเลยนะฮะอันนี้ลบเลยนะครับน่ารักเลยหนังสือสักให้ติดนะครับเรามาดูก่อนแล้วเราจะสักไปชั้นไหนอันนี้ชั้นผิวหนังนะฮะเปิดเพลงนิดนึงก็ได้เบาๆคอๆนิดนึงเดี๋ยวมันฟังเพลงดีมากนะฮะผิวหนังของเรานะครับเรามาดูก่อนอ้างอิงเหมือนเดิมครับ 0.5 มิลเนี่ยคือผิวกำพร้า 1.5 มิลเนี่ยคือผิวแท้นะครับผมจะเขียนไว้ว่ากำพร้าผิวแท้ข้างล่างเป็นไงครับไขมันเราต้องการสักให้ติดนี่คำว่าติดนี่คือไม่ใช่ว่าสักวันแรกสวยใช่ไหมครับผ่านไปอีก1เดือนอ้าวสีหายนั่นคือถือว่าไม่ติดนะครับงานสักเนี่ยเวลาที่ดูงานนะครับดูตอนลอกใช่ไหมครับงานเพอร์เฟกต์แม้กระทั่งสีเนี่ยต้องดูตอนลอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้ว่าแล้วเราจะวางไปที่ชั้นผิวไหนนะครับชั้นผิวผ้าหนา 0.5 มิลนะครับเฉลี่ยทั่วร่างกายนะครับทุกๆวันที่ไม่ใช่ทุกๆ 28-40 วันนะครับจะผัดออกตัวนี้เราต้องจำครับเฉลี่ย1เดือนมันผัดออกเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุเรารู้แล้วว่าเราต้องตั้งไปที่ความลึกเท่าไหร่เห็นไหมครับมันต้องอ้างอิงเหตุผลด้วยนะครับไม่ใช่ใช้ความรู้สึกฝึกอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้อ้าวแล้วเราก็จะสักไปที่ชั้นไหนล่ะผิวแท้ครับอันนี้เราต้องรู้ตรงนี้ก่อนไม่งั้นเราไปฝึกเนี่ยมันจะกลายเป็นประสบการณ์เราจะปล่อยเข็มเท่านี้ไม่รู้ว่าปล่อยเพื่ออะไรใช่ไหมครับมันมีหลายตำแหน่งนะครับที่ใช้ไฟใช้อะไรไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความต้องการมันก่อนผลลัพธ์มันก่อนนะฮะผมก็รู้แล้วว่าแผ่วผิวแท้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะเอาสีเนี่ยไปวางไว้คือชั้นนี้ทีนี้คำถามต่อไปก็คือเมื่อเรารู้ผิวผ้าแล้วเราต้องสักไปที่ระดับความลึกเท่าไหร่ในเมื่อผิวแท้กับผิวผ้ารวมกันเนี่ยมัน2มิลเราไม่ควรจะเกิน2มิล นะครับเพราะฉะนั้นทางบ้านต้องเป็นไงฮะต้องรู้แล้วว่า1มิล2มิลเนี่ยมันขนาดไหนนะครับมิลมันบางมากเพราะฉะนั้นให้มันเป๊ะหน่อยบางคนบอกว่าเนี่ยผมก็ปล่อย2มิลผมไปดูนั่นมัน4มิล นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบบแม่นยำในเรื่องของการเช็คมิลก่อนนะครับผมให้อย่างนี้เลยเหรียญ1บาทเนี่ย2บาทเนี่ยตัวเทียบสเกลนะครับแล้วก็5บาท10บาทเนี่ย1บาทเนี่ยมันจะประมาณสัก1มิลไม่ถึง 1.2 มิลมันบางนะฮะเหรียญ2บาท 1.2 ประมาณถึง 1.5 มิล 1.6 นะครับแล้วก็มาเป็น1.5 มิลถึง 1.8 อันนี้ก็จะเป็น 1.8 ถึงประมาณ2มิลนี่ฮะเราหาตัวที่เราเทียบสเกลหน่อยครับเหมือนกับว่าให้มันชัวร์หน่อยให้มันใกล้เคียงอย่างน้อยก็ใกล้เคียงนิดนึงทีนี้เป็นยังไงฮะคนทักเข้ามาเต็มครับสวัสดีครับคุณนึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้อ่านหน้าจอครับแอดมินเขาเดี๋ยวให้แอดมินมาไลฟ์สักวันนึงเดี๋ยวมีคลิปนึงเห็นแอดมินแล้วอ่ะทีนี้คำถามเราต้องการวางไปที่ผิวแท้แล้วเราสักให้ผ่านผิวผ้าอย่าเพิ่งไปยึดติดอุปกรณ์นะครับตอนนี้คือเรารู้จักตรงนี้ก่อนนี่คือสิ่งที่มันเป็นแก่นสารนะครับเวลาผมศึกษาความสำเร็จก่อนแล้วค่อยวิ่งออกมาว่าอะไรนำพาสีเข้าไปอุปกรณ์ต้องเป็นแบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูผลลัพธ์มันเลยนะครับที่เราต้องการวางสีไปเนี่ยคือระดับผิวแท้ใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อไปในเมื่อเรารู้ผิวผ้าและผิวแท้แล้วมันเท่ากับ2มิลเราจะสักลึกลงไปเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันเข้าคูแวบหนึ่ง ทีนี้ผมจะตั้งเข็มแบบนี้นะครับว่าผมตั้งเผื่อเลยผิวหนังโดนออกแบบมาให้ป้องกันรอยขีดข่วนนะครับอันดับแรกมันไม่ให้เราเข้าไปง่ายๆแน่นอนอ่ะมันต้องมีการต้านทานด้วยผมเลยต้องเผื่อเงี้ยเผื่อการแอนตัวแบบนี้เพราะว่ามันไม่เพอร์เฟกต์ร้อยหรอกว่าคือหนังเราทำงานไม่รู้กี่ดอทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อค่าเออร์เลอร์เข้าไปอีกนิดนึงนะครับบางทีผู้หญิงสักใช่ไหมครับหรือว่าหน้าท้องหรือว่าอะไรพวกนี้ขึงยากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเป๊ะเลยเนี่ยบางทีมันไม่ตึงเหมือนหนังเทียมใช่ไหมครับเราก็ต้องเผื่อไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมจะเผื่อที่ระยะความลึกเนี่ยจากตรงเนี้ยลงไปนะครับ
ประมาณ1มิลถึง 1.5 มิลอ่ะแต่ผมเอาชัวร์ๆเนี่ยประมาณ 1.5 มิลเพราะว่าเผื่อมันแอ่นตัวใช่ไหมครับหรือเผื่อระบบซอฟผิวอ่ะมันซอฟลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขียนมันง่ายนี่หลายคนนะคุณหนึ่งเขียนทฤษฎีมันง่ายนี่แล้วเราจะกะไงกะได้ครับก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องป้องกันแอ่นตัวลงไปเนี่ยประมาณ 1.5 มิลพอมันแอ่นปุ๊บมันอาจจะ1มิลใช่มั้ยฮะมันบางมากนะครับเราก็ทำอย่างนี้ฮะถึงจะชัวร์เราทำแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ้าคุณหนึ่งสอนหมดอย่างนี้ไม่เฉลยเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมยังว่าอยู่ว่าบางคนเขาสัก5ปี10ปีใช่ไหมอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสักตัวเพราะฉะนั้นมันผมยังเข้าใจไม่หมดเลยนะเราก็มาดูวิธีการที่เราจะทำให้เราสักได้แม่นยำในเรื่องของความลึก1เข็มที่เราตั้งนะครับตัวที่กำหนดความลึกเนี่ยคือการตั้งเข็มใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกเหรียญนี่ฮะเหรียญต่างๆเนี่ยฮะ1บาท2บาท5บาท10บาทเป็นตัวที่กำหนดเรารู้แล้วว่าผิวผ้าหนา 0.5 ผิวแท้หนา 1.5 เนี่ยเราควรจะสักลึกไปตัวนั้นไหมฮะไม่ควรนะเพราะไม่งั้นมันก็ไปกรีดเส้นเลือดมันก็เกิดแผลที่มันเขาเรียกว่าแผลชะกันแล้วใช่ไหมครับแต่เราทำสักเนี่ยเราไม่ต้องการทำให้เกิดแผลชะกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะเกิดบาดแผลจากการสักลึกใช่ไหมครับเพราะเรารู้ทฤษฎีมันแล้วรู้หลักมันแล้วผมไม่ได้คิดเองคุณหมอครับเขาคิดมานะครับผมก็แค่มาประยุกต์ใช้ให้มันทำงานได้เพราะเราทำศิลปะสักตัวใช่ไหมฮะมันต้องศิลปะบวกกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังนะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะสักที่ระดับความลึกเท่าไหร่ให้มันติดนะฮะผมก็นี่ฮะ 1.5 มิลเฉลี่ยแล้วเพื่อป้องกันการแอ่นตัวเราจะรู้ได้ไงแบบนี้ครับแบบที่1ตั้งเข็มอันนี้คือปอกเข็มปอกเข็มสัมผัสกับผิวหนังนั่นคือเรียกว่าเข็มจมเราปล่อยที่ความลึกเลยเอาเหรียญบาทเหรียญ2บาทนะครับวัดเลยปั๊บเลยมันบางมากเป็นไงฮะปอกเข็มรูปผิวหนังแสดงว่าความลึกเราได้หมดใช่ไหมฮะไม่ยากละอยู่ที่ว่าเรากะมิลแล้วนะครับอันที่2เป็นไงฮะเข็มลอยเพราะว่าแบบนี้บางทีเราสักยากมินิมอลอักขระอะไรพวกนี้สักยากใช่ไหมครับมันเลอะเราจึงต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเข็มลอยนะเข็มลอยเนี่ยลอยเท่าไหร่ก็ลอยได้นะครับแต่ที่ความลึกต้องเหมือนเฉลี่ยเท่าเดิมนะครับเข็มลอยเนี่ยถ้าเอาง่ายๆวิธีกะง่ายๆคือถ้าเราปล่อยมา2มิลเราสักไปครึ่งนึงก็คือ1มิลครึ่งของครึ่งก็เป็นเท่าไหร่ครับ 1.2 1.5 แต่ปอกไม่สัมผัสถ้าสัมผัสแสดงว่าความลึกมันไปถึงเกือบไขมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของเข็มลอยคืออะไรครับมันทำงานง่ายกับมินิมอลมันค่อนข้างที่จะแบบสะอาดใช่ไหมครับไม่เลอะปอกข้อเสียของมันเป็นไงครับสักเส้นยาวมีปัญหากระเพื่อมใช่ไหมครับต้องใช้เข็มจมเข้าไปช่วยในเรื่องของการบล็อกผิวหนังนะนี่ก็เท่ากับว่าความน่าจะเป็นนะครับถ้ายังไม่ลองทำเนี่ยมันเป็นทฤษฎีความน่าจะเป็นอยู่นะครับทางบ้านต้องไปฝึกทำในเรื่องของรู้เหตุผลแบบนี้ใช่ไหมครับมันถึงจะไปฝึกแบบยังไงฮะประสิทธิภาพในการผิดถูกมันถึงจะแบบเป็นผลลัพธ์ที่ดีใช่ไหมฮะไม่งั้นกลายเป็นว่าต้องลองผิดลองถูกไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องสงสัยแบบนี้นะครับครับสวัสดีครับเงาน่าจะอยู่พื้นผิวหนังครับในส่วนที่แบบมีความลึกอ๋อเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเดินเส้นหรือลงเงานะครับความลึกเนี่ยผมจะให้ดูแบบนี้แล้วกันฮะเหมือนกันครับเราสักมันแค่ต่างจากแค่เข็มกลมและเข็มแบนใช่ไหมครับทำยังไงดีสีสดสียี่ห้อเดียวกันซื้อมาจากร้านเดียวกันขวดเดียวกันทำไมเขาสักสดสักสว่างทำไมเราสักไม่สดใช่ไหมครับมันเป็นเพราะสีหรือเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับซื้อมาจากร้านเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยให้ขวดเดียวกันถ้าเรามาดูแบบนี้ผมให้ดูนะครับจนกว่าทางบ้านจะไปลองทำดูนะครับชั้นผิวหนังเราอ้างอีกแล้วฮะผิวผ้า 0.5 ใช่ไหมครับทีนี้เข็มมันมี2แบบแบบแม็ก M1 กับแบบโค้ง RM หรือ M1C นะครับเข็ม2แบบนี้คุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นไงฮะทำงานไม่เหมือนกันถ้าผมใช้หน้าตัดแบบนี้เห็นไหมถ้า
ถ้าผมใช้หน้าตาแบบนี้เวลาผมสไลด์ไปมันจะบาดข้างมันจะบาดข้างซ้ายขวาอย่างนี้เห็นไหมฮะทำให้เป็นไงฮะการเฉียงของ M1 เนี่ยไม่ค่อยดีกับผิวหนังแน่นอนมันบาดข้างเราจึงต้องตั้งขึ้นองศาประมาณนี้ฮะเนี่ยอันนี้ขนาดวัดกับผิวหนังนะครับถ้าเราเฉียงแบบนี้บาดเราต้องตั้งขึ้นสัก80องศาไม่บาดละอย่างนี้ใช่ไหมครับ M1 เราต้องดูหน้าตามันก่อนที่จะสักลงไปให้มันสีสดต้องสักให้มันผ่านก่อนใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือ RM หน้าโค้งแบบนี้เวลาเฉียงเป็นไงฮะไม่บาดแต่เวลาตั้งขึ้นเป็นไงครับด้านข้างไม่โดนทำไมเขาผลิตมาแบบอย่างนี้นะครับมาดูกันใช่ไหมฮะเข็มมี2แบบที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยที่ใช้ในตลาดก็คือมี2แบบนี้ใช่ไหมครับแบบ M1 และ RM ทีนี้มาดูว่ามันต้องใช้ได้2แบบสิใช่ไหมครับถ้ามันมีอยู่มันก็ต้องใช้นะครับเรามาดูวิธีการวางให้สีมันติดให้มันแน่นเร็วก่อนถ้าผมใช้หลักการวางแบบลักษณะเฉียงแบบนี้กับแบบนี้เฉียงแบบนี้45องศาถึง60เฉียงแบบนี้80องศาถึง90หรือ M1 ต้องใช้หรือ RM ใช่ไหมฮะ RM มันต้องเฉียงกับผิวหนังถ้าเป็น RM ถ้าเฉียงแบบนี้สีมันไปแบบลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะเวลาเรามองผ่านกระจกผิวหนังมองลงไปแบบนี้ใช่ไหมฮะกลไกแบบนี้เวลาเรามองผ่านลงไปทำให้สีมันซ้อนกันอยู่เป็นไงครับติดแน่นเต็มเร็วแต่ถ้าเป็นกลไกแบบนี้มันวางแนวดิ่งเป็นไงครับเห็นช่องว่างมันเป็นลักษณะแนวดิ่งมันไปวางตัวในแนวดิ่งต้องเอียงเข็มลงนิดนึงนะครับแต่เอียงมากได้ไหมไม่ได้บาดข้างต้องใช้เข็มเล็กใช้เข็มใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมครับลองดูเอาไม้บรรทัดก็ได้ครับมันจะบาดข้างก่อนนะครับผิวหนังมันนุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้เป็นไงครับแบบนี้เต็มเร็วแต่ถ้าถามว่าแบบนี้ได้ไหมมันก็ต้องได้เพราะแต่ก่อนไม่มีแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลไกนี้มันทำให้สีซ้อนเร็วแป๊บเดียวเต็มแล้วทำไงสีถึงสดก็ในเมื่อผิวพ้ามัน 0.5 มิลแล้วมองผ่านกระจกผิวหนังลงไปใช่ไหมครับผมควรสักไม่เกิน1มิลดีไหมนักเรียนเคยถามผมว่าครูผมสักลงไปลึกกว่านี้ได้ไหมได้นะครับกลไกมันก็จะผัดพวกนี้ออกใช่ไหมครับการวางการมองสีเป็นไงครับตัวนี้มันมองหนากว่าตัวนี้เป็นยังไงฮะวางบางกว่าเรามองผ่านกระจกผิวหนังลงไปเนี่ยแบบนี้จะสดกว่ากันใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงการตั้งเข็มเหมือนเดิมครับในเมื่อใช้เข็ม RM ทดกับองศาที่เฉียงแล้วใช่ไหมฮะมันจะควรอยู่ที่ประมาณ2มิลฮะทดกับ45องศาอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ประมาณ2มิลทดเฉียงไปมันจะลงไปไม่เกิน1มิลเฉลี่ยประมาณ1มิลเอาปอกเข็มลูดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนี้เป็นวิธีการแบบเหมือนเราหาเหตุผลก่อนทำงานไม่งั้นเราก็จะทำเหมือนที่เราไปดูเขามาใช่ไหมซึ่งเขาก็ใช้อุปกรณ์เหมือนกันเขาใช้อะไรฮะเหมือนกันหมดเลยหรือเรากำลังใช้ของเราอยู่แล้วให้เขามาทำเนี่ยเขาทำไมทำได้บางทีเราต้องหาเหตุผลด้วยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับตัวนี้มันจะไปตอบโจทย์ความน่าจะเป็นมากขึ้นละใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็น M1 ล่ะผมทำไงดีผมก็ต้องค่อยๆมันดอทการดอทนะมันต้องแบบละเอียดใช่ไหมเหมือนก็ต้องดอทเยอะๆวางเยอะมันก็จะทำงานนานหน่อยนานกว่าแบบนี้เพราะมันเฉียงมันทดกันทีเดียวมันเฉียงลูดสีลงไปเข้าไปแบบไปซ้อนกันนะครับไม่เชื่อลองดูก็ได้หนังเทียมก่อนก็ได้ครับลองใช้วิธีแบบอย่างนี้ดูนะแล้วก็ความลึกถามว่ามันติดไหมติดแต่สีมันก็จะเริ่มมองเป็นไงฮะมองผ่านผิวหนังเริ่มหนาสีเหลืองสีขาวอะไรพวกนี้มันก็เลยหม่นๆแล้วก็อีกอย่างนึงครับในเมื่อกลไกผิวผ้าเนี่ย 28-40 วันอันนี้ต้องจำเลยครับผมบอกเลยครับแผลยังไม่ปิดนะครับ2สัปดาห์ไปโดนแดดเลียนะครับเสื้อผ้าเราตากแดดไว้นานๆสักแค่วันเดียวอะผมว่ามันเลียแล้วใช่ไหมแดดใช่ไหมฮะถ้าสีไม่แบบป้องกันเพราะฉะนั้นสีขาวเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับมันกลายเป็นแดดมันจะเลียนะครับก็คือผิวมันยังไม่ปิดดีเพราะฉะนั้นเราต้องเวลาแผลหายแล้วก็ต้องทาพวก SPF สูงๆไว้นะครับป้องกันแต่ว่าไม่ควรทาไวท์เทนนิ่งพวกที่มันกัดผิวขาวอย่างเงี้ยมันกัดสีด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลหลังการสักก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในเรื่องของ
รอยสักนะครับไม่ใช่ว่าช่างอย่างเดียวนะฮะการดูแลหลังการสัก28-40วันบางคน2สัปดาห์เหมือนหายแล้วหายแต่เราแต่เป็นไงฮะกลไกไม่หายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพอร์เฟคกลไกเพอร์เฟคของมันเนี่ยมันอยู่ที่28-40วันเราควรจะเป็นไงครับอย่าเพิ่งแบบไปแช่น้ำนานๆระยะเวลา1เดือนอย่าเพิ่งไปแช่น้ำนานเลยนะฮะให้เป็นลักษณะดูแลมันหน่อยให้เหมือนกับว่าเราดูกำลังอยู่ในช่วงดูแลงานสักใช่ไหมครับไหนๆก็สักมาแล้วนะครับตัวนี้ต้องท่องจำด้วยนะครับแม้กระทั่งช่างนะครับเพราะว่าลูกค้าเชื่อช่างนะครับ28-40วันนะครับอย่าเพิ่งไปแช่น้ำทะเลนะครับกินไข่ได้ไหมได้ไข่ไม่ได้ทำให้นูนะครับถ้าไม่ใช่คีรอยกรรมพันธุ์นะไข่เนี่ยมันมีคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกาวใช่ไหมฮะแปะแผลทำให้แผลมันหายเร็วนะฮะไข่นี่ไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเกิดบาดแผลใช่ไหมครับปึ๊บมาเลือดมาเลยฮะกลไกลิ่มเลือดมันจะมาปิดก่อนปิดปึ๊บเป็นไงฮะร่างกายเราจะเริ่มสร้างเซลล์ผิวใหม่ใช่ไหมครับคือใช้คอลลาเจนเนี่ยเข้ามาค่อยๆประสานเหมือนกาวเหนียวปิดหลังจากนั้นเป็นไงครับเม็ดเลือดขาวมากัดกินพวกเชื้อโรคพวกอะไรออกไปใช่ไหมครับมันค่อยปิดไข่ไม่เกี่ยวเลยถ้าจะเป็นเนี่ยผมว่าคีรอยกรรมพันธุ์คนที่เหมือนมีแบบแผลน้ำร้อนลวกตลอดนะฮะเหมือนเราดูศอกดูหัวเข่าดูอะไรของเขาเงี้ยเขาจะเป็นเหมือนนูนแบบไม่มีรูปทรงเหมือนแผลน้ำร้อนลวกอย่างนั้นน่ะโอกาสสักหรือไม่ต้องกินก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นคีรอยแบบกรรมพันธุ์น่ะเป็นนะฮะแต่ส่วนกินไข่ไม่เป็นเพราะว่าไข่มันมีคอลลาเจนด้วยซ้ำนะครับที่ลักษณะเส้นเงานูนสาเหตุเงานูนอะไรนะเส้นลักษณะเส้นเงานูนสาเหตุเป็นอะไรครับทำไมเส้นถึงนูนทำไมลงสีไม่นูนคำถามใช่ไหมฮะสังเกตว่าทำไมเส้นมันถึงนูนทำไมลงสีไม่นูนมาดูอย่างเงี้ยมันนูนเพราะอะไรทำไมมันไม่นูนลงสีด้วยนะครับผมให้ดูแบบนี้วันนี้เราก็จะคุยว่าทำไงสักให้ติดนะฮะมันเราไม่ได้คุยเรื่องศิลปะนะครับวันนี้มันจะทำอย่างนี้ไงดีสักให้มันติดเราต้องมาดูหลักผลลัพธ์มันก่อนนะครับวันนี้เราศึกษาผลลัพธ์มันเลยมีหลายคำถามเลยครูมากเลยรวบเหมือนอันเดียวกันได้ไหมได้ผมจะตอบเท่าที่รู้เนี่ยฮะคือศึกษามาผมยังว่านี่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันทั้งหมดเลยยังไม่เพอร์เฟกต์นะมาดูว่าทำไมถึงนูนนะครับเรามาแยกสีออกเป็นแบบนี้ผมวิเคราะห์แบบนี้เลยว่าคือเราผมศึกษาก่อนว่าทำไมถึงสักติดทำไมถึงเอาสมัยก่อนทำไมเขาไม่เห็นมีเอ็นทานอนไม่เห็นมีพวกนี้ทำไมเขาสักได้ผมก็มาดูว่ากลไกของมันจริงๆเจาะวิเคราะห์เลยครับทำและผลิตด้วยนะครับอย่างของแต่ก่อนโบราณเนี่ยเราต้องรู้จักนี้มันจะเป็นคำตอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราของเหลวมันจะมีแบบนี้ดายกับพิกเมนต์ของเหลวหมึกปิ้นเป็นแบบดายเป็นไงครับตากแดดไว้กลายเป็นมันจะเหลือแต่คราบระเหยไปกับอากาศแบบดายรูปแบบดายถ้าแบบพิกเมนต์เป็นไงครับตากแดดไว้จะกลายเป็นผงเอาสีสักลงไปสีสักเราเป็นแบบพิกเมนต์ลองไปตากแดดดูก็ได้ครับมันจะกลายเป็นผงแสดงว่าเราเอาผงเข้าไปสู่ร่างกายใช่ไหมครับถามว่าแบบนี้สักติดไหมหมึกปิ้นสักติดแต่เลือดและน้ำเหลืองกำจัดได้ง่ายพิกเมนต์สักติดไหมสักติดแต่เลือดและน้ำเหลืองกำจัดได้ยากเพราะมันเป็นผงใช่ไหมครับเอาเทใส่ฝาคืนหนึ่งดูนะครับมันจะค่อยๆเหนียวแล้วก็กลายเป็นผงทีนี้งานเดินเส้นมันเดินเร็วการยัดสีของงานเดินเส้นอ่ะมันปี๊ดทีเดียวอย่างนี้ใช่ไหมลากไปอย่างนี้เนาะปี๊ดไม่เหมือนลงสีใช่ไหมครับลงสีมันไปเนี้ยแทบไม่ค่อยติดก็มีใช่ไหมเดินเส้นน่ะมันยัดสีค่อนข้างเร็วกลายเป็นว่ามันนูนเพราะตัวมันเองครับสีเป็นเพราะสีนะครับเพราะว่านูนไม่ใช่คีรอยกรรมพันธุ์ถ้าคีรอยกรรมพันธุ์เนี่ยมันจะนูนแบบเราดูเนี่ยคือไม่ต้องสักเนี่ยเราสังเกตก่อนนะครับว่าแผลเขาเนี่ยจะเหมือนแผลน้ำร้อนลวกเนี่ยอย่างนั้นน่ะมีโอกาสสักแล้วเป็นคีรอยเป็นแบบนูนขึ้นมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเดินเส้นแล้วมันนูนมันจะค่อยๆเป็นแบบนี้ก่อนคือเราสักไปปุ๊บรอบเราแรงจัดมันยัดทรายเข้าไปเยอะใช่ไหมครับมันจะขึ้นเป็นเขียวช้ำข้างๆหลังจากนั้นมันจะเหมือนเป็นเส้นฟ้าผ่าเหมือนลูกโป่งกำลังจะแตกน้ำหลังจากนั้นเป็นไงครับมันก็จะรวมกันเลยใช่ไหมครับมันแตกออกผมก็เลยว่าเราก็เลยต้องมารู้จักสีแล้วเราจะควบคุมมันยังไงใช่ไหมครับให้มันสักติด
มันมีเข็มเล็กเข็มใหญ่นะฮะอันนี้งงไหมฮะเดี๋ยวให้ทางบ้านงงไหมครับมันนูนเพราะผงคือ M1 มันใช้ได้ทุกงานนะครับแต่กระบวนการการใช้งานมันอ่ะแตกต่างกันก็คือ M1 เนี่ยมันต้องตั้งมันถึงใช้งานได้ใช่ไหมฮะเนี่ยมันต้องตั้งแต่ RM เป็นไงครับมันเฉียงหน่อยทำไมต้องตั้งเพราะว่ามันไม่บาดไงครับ M1 เห็นไหมแต่ถ้าเฉียงอ่ะบาดเลยนะครับแต่ถ้า RM อ่ะมันไม่บาดแต่ตั้งเป็นไงครับข้างไม่โดนนะครับเหมาะเหรอผมมองว่าถ้าเหมาะก็คือ1ทำขนหมาป่าบ้างเฉียงเข็มทำอย่างนี้ใช่ไหมครับมันแหลม2ก็คือทำงานกราฟิกบ้างเฉียงเข้าซอกเข้ามุมเข้าอะไรพวกนี้มันง่ายใช่ไหมครับถามว่า RM ทำได้ไหมได้แต่มันก็ระวังยากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ามันใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับเพียงแค่ว่าเราจะเอาไปใช้งานอะไรนะครับมันแตกต่างแค่วิธีการใช้ใช่ไหมครับแต่มันสามารถทำงานได้ทุกชนิดเหมือนกันแม้กระทั่งสไลด์เดินเป็นเส้นหรืออะไรพวกนี้นะครับและทำไมมีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือสังเกตว่าสักไปสักพักนึงสักไม่ติดวันนี้เราพูดถึงเรื่องสักติดนะครับสักติดนี่คือสักทุกกระบวนการจนงานเสร็จนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยติดแล้ว พอไปถึงตำแหน่งเนี้ยไม่ติดมันใช้กระบวนการเดียวกันไม่ได้ครับมันต้องใช้การแก้ปัญหาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพูดดังให้ดูว่าสักไปสักพักนึงมันเริ่มไม่ติดเพราะอะไรแอร์เย็นๆห้องแอร์เย็นบ้างมันอยู่ที่สีอีกแล้วครับหลายคนทุ่มไปกับการศึกษาเรื่องอุปกรณ์แต่ลืมศึกษาเรื่องสีพิกเมนต์นะครับสีมันก็คือส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งของการทำงานใช่ไหมครับอุปกรณ์เครื่องมือมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเพอร์เฟกต์มันต้องรู้ส่วนนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เครื่องยี่ห้อดีขนาดไหนแต่สีเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ปัจจัยนี้นะครับก็คือสีมันเนี่ยสักทำไมเทขวดใหม่ๆเนี่ยสักติดง่ายจังเลยฉิวเลยใช่ไหมฮะมาดูนะครับสีมันเป็นลักษณะแบบนี้สมัยโบราณเขาใช้ผงถ่านบดละเอียดในเมื่อมันเป็นพิกเมนต์ใช่ไหมครับเขาก็ใช้ผงบดเราเรียกว่าคาร์บอนพิกเมนต์พวกนี้นะครับเป็นผงนั่นเองหลังจากนั้นเป็นไงครับเราจะเอามันไปเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันต้องมีตัวนำพาตัวเกาะใช่ไหมครับเขาก็ใช้อะไรครับกีซาลีนสมัยก่อนก็ใช้น้ำเชื่อมน้ำตาลเชื่อมน้ำตาลน้ำเชื่อมนะสมัยนี้ก็เรียกว่ากีซาลีนใช่ไหมครับมันเหนียวละมันเริ่มจะเอาผงเนี่ยไปเริ่มไปเกาะวัสดุได้แล้วแต่ทีนี้มันก้อนไม่เท่ากันมันใหญ่บ้างเล็กบ้างใช่ไหมครับเขาก็เลยใช้อะไรครับเหล้าต้มโบราณเหล้าต้มเนี่ยนะไปผักมันออกให้มันแบบพิกเมนต์มันเกาะเป็นแบบค่อนข้างที่ไม่เป็นก้อนแบบขนาดที่แตกต่างกันมากสมัยนี้เราก็ใช้แอคเชียลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ที่มันเข้าสู่ร่างกายได้พวกเหล้าพวกเบียร์พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่มันเข้าร่างกายได้เขาใช้ถึงแบบแรงเหมือนกันนะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นไงฮะเพื่อควบคุมข้นหนืดเหลวสมัยก่อนก็ใช้น้ำดื่มสมัยนี้เป็นไงครับเราใช้มิกแต่มิกเนี่ยมันก็คือน้ำดื่มที่สามารถไปผสมได้เพื่อกำหนดข้นเหลวทีนี้สมัยก่อนไม่ได้ทำแสงเงาจบเขาทำเป็นอักขระเป็นแนวเส้นดอทแต่สมัยนี้เป็นไงฮะมันมีเชดดิ้งมีการผสมเชดเขาต้องใส่ตัวที่ไม่ให้มันเป็นเหมือนประจุไฟฟ้าใช่ไหมครับให้มันไม่ตกตะกอนของที่มันเป็นผงหรือเป็นมวลเล็กๆเนี้ยยังไงมันต้องตกตะกอนใช่ไหมครับผมลองทำมาแล้วมันต้องใส่ตัวหนึ่งก็คือตัวแขวนลอยให้มันแบบไม่ตกตะกอนมันถึงจะแบบอย่างบางสีบางตัวใช่ไหมครับเม็ดสีใหญ่นะครับอย่างผมเคยใช้ไม่ใช่ซูเปอร์แบ็กนะฮะผมไม่พูดยี่ห้อนะครับมันเม็ดใหญ่เหมาะกับการถมดำกราฟิกอย่างเดียวพอใส่ไปผสมพวกมิกหรือน้ำอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มมันหนักกว่าฮะมันตกตะกอนฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าอันไหนที่มันเหมาะกับงานถ้าเป็นเชดดิ้งน้ำหนักแสงเงาลดสีลดค่าสีด้วยน้ำเนี่ยเราต้องให้มันเบาๆหน่อยนะครับพวกสีที่เราสักทั่วไปนี่นะฮะทีนี้เราตากพอเราสักไปสักพักนึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเทสีใหม่ๆมันสักติดง่ายผ่านไป 20-30 นาทีสักติดยากกีซาลีนกับแอคชั่นแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับอากาศภายในคืนเดียวหรือภายในวันนั้นแหละครับภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับมันจะเริ่มเหนียวแบบนี้เหนียวเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ปิด
ลองดูก็ได้ครับเทไว้คืนนึงลองทำวิจัยดูสักฝาหนึ่งแล้วมันจะสักเข้าไปง่ายไหมไม่ง่ายละเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเราก็ต้องไปผมก็ใช้น้ำดื่มหรือว่ามิกก็ได้เข้าไปทดแทนไม่ได้มันไม่ได้หายไปไหนครับเราต้องการพิกเมนต์เข้าสู่ร่างกายแล้วเข้าไปทดแทนพอพิกเมนต์อ่ะตากแดดไว้ก็ไม่หายให้มันคงสภาพกลับมาการทำงานเหมือนปกติในกลไกของมันคือการนำพาที่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมครับเข้าไปสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นมิกเราต้องเติมนะครับเพื่อไปทดแทนนะไม่ทดแทนเนี่ยเรียบร้อยครับสีเราต้องเก็บดีไหมต้องเก็บดีเพราะมันมีกรีซอลีนเหมือนอาหารเลยครับอากาศมันเลือกเข้าเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าโอ่งใหญ่หรือโอ่งเล็กนะครับมันเข้าหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บดีเขาเลยไม่ผลิตสีขวดใหญ่เพราะมันพังง่ายแบรนด์เขาเสียใช่ไหมครับเก็บไม่ดีแล้วออกข่าวเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกรีซอลีนทำปฏิกิริยากับอากาศนะครับเราก็ต้องเก็บรักษาถ้าซื้อมาใหม่ไม่เปิดฝาน้ำเกลือเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีเกลืออยู่มันยังไปกดสีนะครับใช่ไหมฮะถ้าผมแนะนำได้มันมีน้ำดื่มในอันนี้ผมไม่ได้ขายของหรืออะไรนะน้ำดื่มตาสิงกับน้ำดื่มเซเว่นเขาจะใช้ในผสมกับเครื่องสำอางใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็ใช้น้ำดื่มที่มันแบบตัวเนี้ยคือมันค่อนข้างที่แบบบริสุทธิ์ไม่มีอะไรไปกดนะฮะคืออันนี้ผมเอามาจากคนที่เขาทำเครื่องสำอางใช่ไหมครับเขาบอกว่าแบบนี้มันทำให้พวกผงพวกพิกเมนต์อะไรพวกนี้ไม่ตกตะกอนนะครับถ้าเป็นน้ำเกลือเขาบอกว่ามันยังมีเกลืออยู่ทำให้มันผัดมันก็ยังแบบคือความละเอียดเนียนอะไรพวกนี้มันยังมีอยู่นะครับเราใช้น้ำดื่มแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือก็มิกหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราแบบอยู่ไกลหาซื้อมิกยากก็ใช้น้ำดื่มน้ำเปล่านะครับทดแทนได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าพิกเมนต์เนี่ยมันเป็นผงนะครับยังไงมันก็ตกตะกอนใช่ไหมครับถ้าเราไม่เขย่าอยู่ตลอดทีนี้เราไม่ได้อย่างนั้นไงฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต้องเอาตัวที่มันเบานะครับถึงไหนแล้วล่ะสีถ้าซื้อมาใหม่สีที่ถ้าซื้อมาใหม่ไม่เปิดฝาเก็บได้อยู่เฉลี่ยประมาณ 1.2 ถึง 1.8 ปีนะครับเปิดฝาแล้วใช้แบบมีวินัย 4-6 เดือนนะครับถือว่าเก่งนะครับใช้แบบอัดๆเปิดปิดบ้างผมว่ากลิ่นออกตั้งแต่สัปดาห์2สัปดาห์นะครับมันจะขึ้นคาบแข็งก่อนคำถามแล้วเราควรจะเลือกสีแบบไหนผมไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนแต่ให้เราคิดแบบนี้หลักการแบบนี้นะครับสีมันมีเต็มโลกแล้วอย่างว่าถ้าผมเลือกซื้อผมจะเลือกมันมีสีแบบหยดเป็นติ้งๆๆกับหยดแบบเหนียวๆถ้าเราซื้อแบบเหนียวแสดงว่ามันมีกรีซอลีนเยอะเวลาเรายัดสีเหมือนกันถ้าเราเอาแบบหยดติ้งๆๆแบบเหลวๆน่ะถามว่ามันสักแล้วมันเช็ดง่ายไหมง่ายแต่พิกเมนต์มันน้อยใช่ไหมครับมันมีตัวพวกลดหนืดอะไรเนี่ยมันเยอะกลายเป็นไงครับลอกออกมาบางแต่ถ้าเป็นแบบเหนียวๆหน่อยโอ้ยสักยากแบบเหนียวทำไมช่างใหญ่ๆเขาชอบจังเลยมันมีกิสไอ้มันมีฟิกเมนต์เยอะกิสลีมันนำพาไปเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกแบบเหนียวมาก่อนหลังจากนั้นเป็นไงครับลดหนืดเองด้วยการใช้มิกหรือน้ำผสมแต่ถ้าผมซื้ออย่างเร็วปิ้งๆหยดมาอย่างเงี้ยผมไปทำเหนียวไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยต้องซื้อหนึ่งได้สองนะครับไม่พูดยี่ห้อก็เราก็ลองดูก็ได้บีบแบบเป็นหยดกับบีบแบบเป็นไหลออกมาเลยนะฮะแล้วการสักทำยังไงดีนั่นเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสไลด์การสักนะครับนั่นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมพยายามพูดอยู่ใน2ชั่วโมงครับไม่เกินนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราเกิดปัญหาขึ้นมาสักไม่ติดบางพื้นที่เราก็รอบนี้แล้วนี่มันตามตำราเป๊ะนี่มันไม่ทุกที่นะครับหนังศีรษะหลังมือหลังเท้าใช้แบบเดิมไม่ได้นะครับฝ่ามือล่ะทำยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจแบบนี้แล้วผมจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าอะไรครับผมจะนึกภาพมันออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องจำนะครับตัวนี้เป็นส่วนที่เราไม่งั้นเราจะเป็นไงเราจะดูเขาแล้วเราก็จะบอกเฮ้ยทำไมเขาสักสวยสักอะไรจังเลยผมจะบอกเลยว่าทำไมเขาสักสวยอ่ะอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะสาธิตการแบบลงสีว่าต้องทำยังไงจับยังไงใช่ไหมฮะผมให้ดูก่อนทำไมเขาสักสวยจังเลยผมให้เขาเอาเครื่องเดียวกันกับเราเขาก็สักสวยนะครับเหมือนคนเอาฐานยีนในป่าใช่ไหมครับมาเขียนน่ะ
เขาเขียนเขามีความเข้าใจแบบไหนเราอยากจะเป็นคนดูหรืออยากจะเป็นคนทำใช่ไหมฮะเราอยู่ฝั่งไหนผู้เสพหรือผู้สร้างผมมาเขียนตัวนี้ให้ดูนะไม่งั้นเราก็จะได้ดูต่อไปอย่างเงี้ยคือผมว่าเราต้องตีประเด็นการศึกษาหรือตีประเด็นการฝึกก่อนเราอยากอยู่ฝั่งไหนถ้าอยากเป็นผู้เสพไม่เป็นไรครับอยากดูเป็นผู้แบบศิลปะสวยจังเลยเราชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยากอยู่ฝั่งในผู้ผลิตหรือผู้สร้างการวางแผนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบผมบอกเลยว่าระยะเวลาไม่ใช่บทสรุปของทักษะความสามารถยิ่งแก่ยิ่งยากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราคิดเราควรจะวางแผนว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุผลไปใช่ไหมฮะผมมาบอกเลยว่าจิตรกรรมเราทำศิลปะผิวหนังเมื่อกี้ผมพูดถึงวิทยาศาสตร์ผิวหนังอันนี้ผมจะบอกให้เป็นทิศทางบ้านเพื่อจะไปวางแผนฝึกนะครับไม่งั้นถ้าเราอยู่ฝั่งผู้สร้างเนี่ยเราจะสเปรย์สปะถ้าเราไม่มีแผนการฝึกนะครับผมจะบอกอย่างนี้ก็คือศิลปะสักตัวเนี่ยมันคืองานจิตรกรรมจิตรกรรมคือมองประจันหน้าใช่ไหมครับมองตรงๆเข้าไปให้มันดูลึกตื้นหนาบางหยาบด้านมันวาวด้วยเส้นแสงเงาและสีแล้วงานจิตรกรรมมันเอาอะไรสร้างบ้างจิตรกรรมเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมตัดทอนนี่คือผิวหนังนี่คือเข็มสักเอามาโดนการมันเกิดเป็นลวดลายใช่ไหมฮะทีนี้เรามาดูว่าต้นกำเนิดของการฝึกเราควรฝึกแบบไหนหนึ่งเราก็ตีกรอบเลยเรื่องเส้นเส้นไม่ใช่อุปกรณ์เส้นไม่ใช่ปากกาดินสอเส้นไม่ใช่เข็มกลมเส้นคือโครงสร้างใช่ไหมครับที่ใช้ในเรื่องการบอกโครงสร้างว่ามันมีโครงสร้างแบบไหนบอกในเรื่องของอารมณ์ของการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเส้นน่ะมันมี3ลักษณะแบบที่1ก็คือเท่ากันหัวถึงท้ายน้ำหนักเท่ากันนะครับแบบที่2เส้นเคลื่อนไหวเอาลายเข้มไปหาอ่อนแบบที่3เอาลายสเก็ตนี่หมดแล้ว3แบบนี่คือเส้นเห็นไหมอันนี้คือการฝึกก่อนนะครับฝึกเราคอนโทรลให้ได้3แบบเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ดูเขาก็ใช้แบบนี้แต่เขาไปใช้ทำงานได้ยังไงนะครับอันที่สองก็คือฝึกในเรื่องของการให้ค่าพื้นที่กว้างหรือการระบายสีพื้นที่กว้างลงสีพื้นที่กว้างเนี่ยเขียนแบบนี้ดีกว่าอันที่สองที่เราต้องฝึกตีประเด็นให้แตกพื้นที่กว้างแบ่งออกเป็นแบบนี้แบบที่หนึ่งระบายให้เท่ากันไม่ต้องยึดติดอุปกรณ์นะครับคุณจะมีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งใบไม้หรือเหยียบรองเท้าหรือใส่รองเท้าเดินเนี่ยคุณต้องสามารถระบายให้มันเท่ากันในพื้นที่กว้างให้ได้เลิกเราจะไม่ยึดติดอุปกรณ์อยู่นะบางคนคิดว่าอุ้ยไม่มีเข็มแบนแล้วทำงานเขาใช้ดินสอวาดเรือรบยันกระป๋องโค้กยันเรือรบนะครับแค่ดินสอแท่งกลมๆแท่งเดียวด้วยซ้ำนะครับเขาทำได้ยังไงนะครับไม่งั้นเราจะอยู่ฝั่งแค่ผู้เสพไม่ได้อยู่ฝั่งผู้สร้างนะก็คือแบบที่สองก็คือลงสีพื้นที่กว้างหรือลงสีทึบลงสีเนี่ยกายแบบนึงคือเป็นไงครับมีน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนเบสิกไหมครับใครก็ทำได้นี่ใช่แต่เอาไปใช้ยังไงใช่ไหมครับเราฝึกอันที่สามคืออะไรครับความสามารถของอุปกรณ์มันทำอะไรได้บ้างความสามารถของตัวนี้มันทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้หรือเอามาผสมผสานกันแบบนี้ได้นั่นแหละมันเอาไปใช้ทำอะไรเทคนิคของพื้นผิวหรือเท็กเจอร์เพื่อตอบโจทย์อารมณ์ของงานจิตรกรรมนะครับงานจิตรกรรมเนี่ยมันเป็นภาพนิ่งๆแต่มันหลอกตาเราให้ดูเคลื่อนไหวให้ดูหยาบให้ดูอะไรเนี้ยชั้นเชิงพวกเนี้ยนะฮะมันใช้สิ่งเหล่านี้ภาพเหมือนเรียลลิติกใช้พวกนี้ทำโอสคูใช้พวกนี้ทำกราฟิกใช้พวกนี้ทำทุกอย่างของศิลปะสักตัวหรือวาดภาพจิตรกรรมใช้พวกนี้ทำนะครับแต่จะใช้ยังไงนั้นคุณต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟไม่งั้นคุณไม่สามารถให้มิติได้อย่างเช่นอันนี้เอาไปฝึกเริ่มประกอบผมจะบอกเลยผมว่าแค่เส้นก็สามารถบอกน้ำหนักบอกมิติได้เนี่ยคือยังไงครับผมใช้หลักการเปอร์สเปกทีฟและแสงเงาที่มันเบสิกที่เราเห็นนะผมบอกทางบ้านว่าเห็นไหมฮะเรามองเห็นวัตถุแบบนี้เรารู้แม้กระทั่งแสงเข้ามาใช่ไหมครับรู้ในหัวเหมือนกันแต่ทำไมเราถ่ายทอดไม่ได้เพราะอะไรครับเราเขียนมันไม่ได้จากการที่เราไม่รู้ว่าการเก็บดีเทลของตาเราเนี่ยเป็นไงมันมีหลักการเขียนไงฮะอย่างเช่นผมจะวาดกล่องกำหนดจุดเปอร์สเปกทีฟมาวิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีไลน์นึงนะครับอันนี้ผมจะพูดภาพรวมก่อน
แล้วเราก็เป็นไงฮะมันถึงจะได้มิติของกล่องไม่งั้นกล่องเราจะมีรูปร่างที่เพี้ยนมันจะมีไลน์หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการพวกนี้เราฝึกวาดพวกนี้ให้มันได้เป็นมิติกล่องผมยังว่าฝึกรูปทรงง่ายๆก่อนแล้วแสงเงาล่ะเราจะเริ่มนึกออกถ้าผมจับไฟฉายสองฝั่งนี้อย่างนี้แสงสว่างก็ดูตรงนี้แสงนี้น่าจะเงามืดแสงนี้น่าจะเป็นอะไรเงามืดผมใช้แค่เส้นน้ำหนักว่ามันเข้มแบบนี้มันจะขนาดไม่ได้ระบายสีนะครับมันยังดูเป็นไงครับดูว่าแสงเงามืดมันอยู่ตรงไหนเขาใช้สิ่งพวกนี้ไปเขียนรูปแต่เขาใช้หลักการพวกนี้ไปสร้างมิติใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเขียนกล่องนี้มันจะขายไม่ได้ composition art หรือองค์ประกอบศิลป์เขาก็ใช้หลักการไปองค์ประกอบศิลป์ไปจัดวางผมวาดกล่องตัวนี้มันดูไม่ค่อยสวยมันดูแบบใครจะไปซื้อผมอาจจะเอาวงกลมมาอีกแต่ทิ้งน้ำหนักให้มันมีเสน่ห์ตาเห็นไหมก็ต้องใช้องค์ประกอบศิลป์นะครับพื้นที่ว่างใช้เส้นใช้สมดุลใช้ลีลาใช้จังหวะใช่ไหมครับเพื่อไปสร้างงานให้มันเริ่มมีเสน่ห์ตามีสุนทรียศาสตร์ขึ้นมามันถึงจะขายได้ใช่ไหมฮะเขาเอาสิ่งเหล่านี้ต้นกำเนิดมาใช้หลักการนี้สร้างแล้วมาเป็นไงครับมาใช้ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มันลงตัวแล้วบวกให้มีพลังขึ้นไปอีกด้วยการใช้ไอเดียความคิดก็คือแรงบันดาลใจและแหล่งที่มาของความคิดใส่เข้าไปในงานความรู้สึกฮะศิลปะมันต้องการความรู้สึกขายได้เลยเราต้องดูว่าเราอยู่ฝั่งไหนผู้สร้างมันก็ต้องเป็นกระบวนการแบบนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่ที่แน่เราควรจะรู้ว่าแผนเนี้ยเราฝึกเดินไปถึงไหนไม่งั้นเรามาดูตรงนี้เลยไงดูผลสำเร็จเลยไงมันเลยยากผมบอกเลยว่าสิ่งที่จะเข้าใจได้มากที่สุดเนี่ยคือการเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดเลยนะครับมันถึงจะแตกเหมือนกับว่าจะอธิบายอะไรให้เข้าใจง่ายเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่มันเป็นสิ่งง่ายๆใช่ไหมครับมันถึงจะอธิบายได้นะเพราะนั้นนี่เป็นวิธีการของการเดินทางนี่ผมบอกทางบ้านเผื่อทางบ้านแบบอยากจะทำงานศิลปะพวกนี้ใช่ไหมครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าระดับโลกเขาก็ใช้แบบนี้แต่เขาใช้หลักการนี้แล้วเขาไปใช้คอมโพการจัดองค์ประกอบมันก็เริ่มมีเสน่ห์มีจังหวะมีลีลามีพื้นที่ว่างทีนี้มันไม่พอเขาใช้อะไรครับแรงบันดาลใจแหล่งที่มาของความคิดใส่เข้าไปอีกเป็นไงครับพลังเลยร้องเพลงเดียวกัน10คนคนชนะคือคนใช้คนที่ใส่ฟีลลิ่งความรู้สึกเข้าไปอย่างนี้นะครับมันเริ่มเมื่อเราฝึกตัวนี้เป็นแล้วก็ไปใช้ไงฮะเราเจองานไหนเราจะไม่กลัวไม่รู้อะสไตล์อะไรเราแค่ยกไปใช้อันนี้ให้อารมณ์เป็นไงครับมันหยุดมันแข็งมันนิ่งเหมาะกับงานกราฟิกมองอะไรพวกนี้เราเห็นแบบนี้ก็คือเส้นที่มีน้ำหนักมันก็จริงแต่ว่าในธรรมชาติไม่มีเส้นใช่ไหมฮะแบบนี้เป็นไงครับเอาไลน์ก็คือใช้ภาพวาดภาพเหมือนเพื่ออะไรเวลาลงแสงเงาเนี่ยพวกนี้หายไปเส้นพวกนี้หายไปนะแล้วก็มาจะเข้าใจแสงเงาได้ไงครับมันต้องเข้าใจแบบนี้มันถึงจะนึกถึงว่าจุดไหนรับแสงใช่ไหมฮะจุดไหนอยู่ใกล้จุดไหนอยู่ไกลหลังจากนั้นก็ไประบายน้ำหนักใช่ไหมครับแสงเงาไม่ใช่ขาวดำแสงเงาคือน้ำหนักใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงดีให้มาดูฟิลลิ่งว่าผนังปูนกับผนังกระจกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าเราไม่ใช้ความสามารถอุปกรณ์ไปสร้างพื้นผิวเราจะแยกไม่ออกฟิลลิ่งมันจะไม่ถึงว่าอันนี้คนแก่หรือคนหนุ่มใช่ไหมฮะเขาใช้สามส่วนนี้ฝึกนะครับมีคำถามไหมฮะยังไม่มีเลยงงไหมฮะมีคนงงไหมครับผมพูดเร็วอุ้ยวันเดียวเนาะมัน2ชั่วโมง1ชั่วโมงไงฮะมันก็ยากหน่อยครับเดี๋ยวผมจะตั้งโต๊ะแล้วก็อธิบายทำไงให้มันติดอันนี้เป็นวิธีการฝึกนะครับเดี๋ยวขอชุดอุปกรณ์อันนี้หน่อยสวัสดีครับครูจ๋าสวัสดีครับสอปอล่าไม่แน่ใจกี่แชร์นะเขาบอกช่วยแชร์หน่อยอะไรเงี้ยแชร์ได้นะครับไม่แชร์ลบนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเอาโต๊ะสีขาวๆนั่นก็ได้ไม่ต้องซีนนะมันเอ้านี่ไงนี่ไงใครซีนไว้พอดีเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเมื่อกี้เราดูกลไกแล้วทีนี้ผมจะสาธิตแค่เดินเส้นกับไม่ได้ใส่งานศิลปะอะไรมากนะครับให้มันติดที่เหลือทักษะศิลปะเนี่ยเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับที่มันแค่ขุดออกมาใช้แบบไหนนี่เครื่องก็มีหลายแบบมี power supply กับตัวนั้นก็ได้ปลั๊กไฟอยู่นี่พอดีเลยฝึกนะครับ
เราอยากอยู่ฝั่งสร้างเดี๋ยวช่วงที่ผมจะให้ดูแบบนี้เลยเราวางแผนแบบนี้บางคนผมว่าถ้าเราจะทำให้มันแบบอันนั้นน่ะเราควรจะเป็นไงครับใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับถูกแล้วคิดถูกแล้วที่ใช้เวลาให้น้อยที่สุดมันไม่ผิดนะครับว่าใช้เวลาน้อยแล้วงานจะดีอ่ะไม่ได้ผิดอะไรนะครับคุณคิดถูกนะแบบใช้เวลาแบบนิดเดียวสั้นเดือน2เดือนแล้วสามารถทำได้เนี่ยคุณคิดถูกนะใครจะว่าอะไรยังไงเนี่ยมันดีสำหรับเราใช่ไหมเพราะนั้นการวางแผนผมบอกเลยเป็นแบบผมแนะนำอย่างนี้ฝึกเนี่ยควรจะเป็นอีกอย่างนึงฝึกกับสร้างผลงานฝึกเนี่ยเหมือนเบ็คแฮมฮะเตะบอลอัดกำแพงอยู่อย่างนั้นแหละไม่สนุกหรอกครับฝึกแต่พอลงสนามเก่งชิบหายเลยเพราะอะไรฮะการฝึกเนี่ยเป็นการหาจุดที่ตัวเองไม่ถนัดการฝึกไม่ต้องการผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ของงานผลงานใช่ไหมครับการฝึกนี่คือการค้นหาสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ถนัดนั่นแหละเรายิ่งต้องทำแบบนั้นอย่าบอกถ้าเราไปพูดอย่างนี้เป็นความรู้สึกเราแบบนี้งานนี้เราไม่ถนัดเราเลยไม่ทำเราคิดผิดนะฮะถ้าเราไม่ถนัดเราเป็นไงฮะหนึ่งเราต้องเรียนรู้เพื่ออะไรครับมันต่อยอดเราได้ใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงแต่เราควรที่จะขยับตัวข้างหน้าใช่ไหมครับผมก็เลยว่าถึงเราไม่ใช้มันแต่มันเป็นการขยับตัวไปข้างหน้ามันดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยคือฝึกสิ่งที่เราไม่ถนัดสิ่งที่เราไม่ถนัดมันมีอะไรที่ผมบอกเนี่ยมีอยู่3ส่วนเนี่ยนะครับสามส่วนนี้คือเป็นส่วนที่ใช้ในเรื่องของศักดิ์หรือจิตกรรมหรือผมเชื่อว่าระดับโลกก็เหมือนกันใช้ส่วนนี้นะครับทำงานดังนั้นสมุดฝึกเนี่ยควรจะแยกผมฝึกเนี่ยไม่มีรูปทรงเลยฮะผมฝึกเอาแบบสามารถคอนโทรลเส้นได้ทุกทิศทางนะจะจับยังไงก็ได้สามารถคอนโทรลได้อย่างเงี้ยมันคือการฝึกแบบเราอยู่ที่ว่าเรายังไงฮะเราฝึกจับประเด็นอะไรเพราะจริงๆแล้วคนเรามันคอนโทรลแบบอย่างนี้ได้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกว่าผมฝึกเรื่องเส้นผมก็ต้องคิดแล้วว่าเวลาที่เราลากเส้นเนี่ยเราลากเส้นเราใช้ส่วนไหนลากเส้นมันมีแค่3อย่างที่3ส่วนที่ใช้ในการทำงานครับมีหนังเทียมขอผู้ขอเข็มกลมกับเข็มแบนเข็มกลมเบอร์3เบอร์5ดีกว่าเบอร์5เบอร์3ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมสมุดฝึกเนี่ยเราฝึกใน3เทคนิคนี้ที่ผมกล่าวมาใช่ไหมครับแล้วที่เหลือเป็นไงครับสร้างผลงาน1ชิ้นก็ยังดีต่อเดือนนะครับมันจะมีความแตกต่างที่ก้าวกระโดดนะครับแต่ถ้าเราแบบทั้งฝึกทั้งสร้างผลงานไปพร้อมกันฝึกในวิธีการสร้างผลงานรูปแบบมันต่างกันนะครับใช่ไหมครับมันเท่ากับว่าสมมติรูปแบบงานนี้เราต้องการฝึกเส้นแต่เส้นมันน้อยแต่เราแสงเงาเยอะมันไม่ใช่ถือว่าฝึกนะฮะมันคนละแบบคนละอันกันใช่ไหมครับอารมณ์ที่เราจับมันก็คนละแบบแต่ถ้าเราฝึกว่าเส้นมันได้ส่วนมาสร้างงานก็ create ความคิดแล้วก็มาสร้างนี่คือการเรียนรู้แบบควบคู่ก้าวกระโดดไปด้วยนะครับแบบมีประสิทธิภาพของการใช้เวลานั่นคือมันจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างชัดเจนนะครับผมทำมาแล้วผมทำมาผมมีโอกาสได้ทำครีเอทีฟทำประติมากรรมทำสถาปัตยกรรมวิศวกรรมหรืออะไรพวกนี้มันอยู่ที่การวางแผนตีกรอบแบบว่าเรากำลังต้องการตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะได้ยืนดูเขาครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เหมือนกันกับทางบ้านอ่ะเหมือนกับว่าใช้เข็มอะไรเบอร์อะไรเริ่มตีกรอบมันเข้ามาครับศึกษามันผลสำเร็จเลยเราต้องการแค่วางสีเข้าไปสู่ผิวหนังอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเราก็แบบแข็งเราไม่มีหรอใช่แบบแข็งดีกว่าครูเอาแบบแข็งนิดเดียวขอแบบนิดเดียวพอใช้เครื่องถามว่าผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันหาเครื่องยากอย่างตัวแบบเนี้ยผมว่าโคตรเจ๋งเลยในสมัยก่อนใช่ไหมครับผมว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นไงฮะเขาใช้แบบเหมือนกับว่าใช้เครื่องโมเอาน้ำโมต้องใช้สายเกี่ยวอะเครื่องตัวนี้สายเกี่ยวใช้ได้มันติดดับอะเดี๋ยวนี่มีที่ระบายสีพอดีนะมาเลยครูได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเซตก่อนนะดูแอดมินไปก่อนเย็นได้แล้วได้ไหมต้องเสร็จคนหนึ่ง
ด้านเกิดจะรู้สึกแจ้งมาตรงนั้นยาชาต้องใช้ไหมครับตาบอกแค่ไปก่อนในห้องนะต้องรู้ก่อนไงต้องนับนักเรียนก่อนยาชาไม่ต้องเป็นต้องใช้ก็ได้ครับเพราะว่ายาชาจะทำให้สีมันดรอปลงใช่ไหมครับก็ตอนสักจะตอนสักถามว่าฝึกใช้ยาชาผมว่าโอเคนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้เลือกได้แล้วเนาะเขาก็อยากเลือกแบบเหมือนสัญญกรรมเลือกได้ก็อยากเลือกไม่เจ็บเนาะถ้ามีทางเลือกให้เขาก็จะสนใจเราใช่ไหมครับการใช้ยาชาผมแนะนำนิดนึงคือแบบนี้บางคนเฮ้ยทำไมใช้เหมือนสีเลยแหล่งที่มาซื้อเรารู้จักแหล่งที่มาแบบที่ชัวร์ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ซื้อร้านที่เขาอยู่ในสายแบบสมาคมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาประกวดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างรักษาแบรนด์อยู่แล้ววิธีการใช้ผมเติมนิดนึงเพราะผมสาธิตไม่นานแล้วมันผมไม่ได้พูดถึงเรื่องหลักศิลปะยาชานะครับมันมีแบบหมักและแบบฉีดใช่ไหมครับเราใช้เนี่ยแบบหมักรูปผลเป็นแบบนี้เห็นไหมอ้างผิวหนังอยู่แล้วนะครับนี่คือเป็นลักษณะการใช้ยาชานะครับหรืออะเนสติกเขาเรียกอะเนสติกนะยาชาเรามาดูทีนี้เราต้องการหมักยาชาอันดับแรกทำความสะอาดก่อนด้วยแอลกอฮอล์เพื่อให้น้ำมันที่อยู่ในรูขุมขนเนี่ยมันระเหยออกมาชั่วขณะแม้กระทั่งก่อนสักนะครับเราควรจะฆ่าเชื้อแบบด้วยแอลกอฮอล์เพื่อทำให้ผิวหนังแห้งชั่วขณะแล้วก็มันฆ่าเชื้อด้วยเราสักตรงนี้เราก็ต้องทำความสะอาดแถวนี้ด้วยนะครับผิวภายนอกมีเชื้อโรคใช่ไหมครับบางคนแพ้ง่ายใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงครับถ้ามีขนก็โกนขนออกแล้วก็ใช้ยาชานะครับหมักเข้าไปแบบนี้เวลาที่หมักนะครับให้มันมีครีมที่อยู่บนผิวหน่อยให้มันเป็นครีมที่เป็นความรู้สึกว่าอย่าให้มันแห้งยาชาแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงครับเอาซีนเนี่ยไปซีนทิ้งไว้40นาทีอย่างต่ำแต่ตอนทิ้งไว้ควรจะอยู่ในอุณหภูมิที่อุ่นๆนะครับไม่ควรจะอยู่ในห้องแอร์เพราะอะไรเวลาที่เราหนาวขนเราจะตั้งใช่ไหมครับมันปิดรูมขนมันเลยตั้งแต่มันจะซึมไปไหมมันซึมยากเราต้องเป็นไงครับถ้าเราร้อนเหงื่อออกเนี่ยแสดงว่ารูมขนมันเปิดเหงื่อเราเลยออกมาระบายความร้อนใช่ไหมครับนั่นแหละฮะเราต้องให้อยู่อุณหภูมิสัก25ประมาณนี้25 27อะไรพวกนี้รูมขนมันจะได้เปิดนะยาชามจะได้ซึมเข้าไปซีนไว้เพื่อไม่ให้มันแห้งถ้ามันแห้งมันจะไม่ซึมใช่ไหมครับมันก็จะซึมเข้าผ่านรูมขนไปหลังจากนั้น40ถึง30 40นาทีก็มีประสิทธิภาพแล้วครับเพราะอะไรเพราะมันซึมกลไกมันรูมขนเปิดนะครับเป็นไงครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บล้างให้สะอาดที่สุดนะครับเพื่อเอายาชาออกสีที่มันดูหม่นเพราะอะไรครับมันซึมนั่นแหละเราเลยจะดูยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราล้างสะอาดมากเนี่ยมันก็ทำให้เป็นไงครับสีมันก็ไม่ค่อยหม่นนะเพราะมันผสมสีครับมันจะขึ้นแก้วฟ้าๆข้างบนผิวหนังใช่ไหมเราก็ต้องล้างด้วยสบู่หรืออะไรล้างออกก่อนเลยนะครับจนมันแบบเกลี้ยงละแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแปะลอกลายครับใช้ไฟเดินเส้นกับไฟลงสีเนี่ยคุณใช้ประมาณเท่าไหร่ครับผมแยกเป็นอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีแหลมกับไม่แหลมเรามาดูไฟผมบอกงี้เลยมันมีอุปกรณ์เดี๋ยวคำถามดีเลยฮะคำถามใช้ไฟเราควรจะใช้เท่าไหร่ผมแยกเป็น2ลักษณะแบบนี้ผิวหนังอยู่แล้วนะฮะ1เราใช้เครื่องตีสั้นหรือตียาวใช่ไหมครับแล้วก็เข็มเนี่ยเข็มกลมเนี่ยเวลามันรวมกันนะครับเดินเส้นนะฮะมันรวมกันเป็นแบบนี้มันแหลมแต่เข็มแบนน่ะมันไม่รวมกันนะครับมันกระจายแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเข็มเล็กๆมันแหลมมันปักเข้าง่ายเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
พราะอะไรเพราะมันจิ้มเข้าไปง่ายแต่ถ้าเป็นเบอร์9เบอร์11ขึ้นไปมันรวมกันแล้วเป็นไงครับไม่แหลมถามว่าเราจะใช้ไฟเท่าเดิมไหมของที่มันทื่อกับของที่มันแหลมใช่ไหมครับมันแตกต่างนะครับแตกต่างแม้กระทั่งตัวนี้ผมมองว่าเป็นการพลิกแพงดีกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าผมใช้เบอร์ใหญ่ปุ๊บความเร็วเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนที่เราต้องการผมสังเกตจากการแทงมือเวลาเขาแทงทำไมเขาอยู่หมดเพราะเขาไปช้าหนักหน่วงอุ้มสีไปวางเพราะฉะนั้นผมเลยคิดเลยว่าอ๋อความเร็วผมเคยสั่งแล้วไม่ติดตอนนั้นนะผมก็เลยแก้ปัญหาลองปรับไฟเบาติดครับตรงที่ผิวหนังที่อย่างเช่นหลังมือหลังเท้าเนี่ยใช้ไฟเบาลงประสิทธิภาพมันชัวร์มากขึ้นเพราะมันอุ้มสีไปวางเพราะฉะนั้นความเร็วผมก็เลยตัดออกไปแล้วว่าความเร็วคือการปรับไฟนะปรับไฟเนี่ยเวลาเราปรับไฟเนี่ยมันเร็วขึ้นด้วยนะครับมันไม่แรงอย่างเดียวมันเร็วด้วยนะทีนี้คำถามว่าเข็มแหลมเนี่ยกับเข็มเบอร์9ขึ้นไปเนี่ยหลายคนมีปัญหาจังเลยทำไมสักติดยากมันไม่แหลมทำไงครับเราต้องการสักให้ติดนะครับวันนี้ผมจะทำงี้ผมใช้ไฟเท่าเดิมก็ได้ก็ต้องสักได้ใช่ไหมครับเพราะเราผมไม่ต้องการความเร็วมากผมใช้วิธีการทำสีให้มันเหลวขึ้นอันนี้เข็มมันเล็กผมสีเนี่ยอาจจะเทลงไปปุ๊บผมใช้มิกแค่1หยด2หยดพอเพื่อให้มันเหนียวจะได้เกาะเข็มเล็กๆเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นเข็มใหญ่ผมจะเพิ่มไปประมาณสัก4หยด5หยดเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเหลวให้มันซึมผ่านเข้าไปในซอกเข็มสังเกตว่าผู้กันเนี่ยผู้กันใหญ่เหมือนเราสักเข็มอย่างนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยทำไมมันติดแค่ขีดใดขีดนึงมันไม่เข้าไปอะสีมันไม่ได้อุ้มอยู่ในกระบอกนะครับเราส่องดูก็ได้ไม่ได้อยู่ในกระบอกเหมือนแทงมือแทงมือไม่มีกระบอกเขาอุ้มอยู่ในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นคำถามว่าเราจะควรจะแบบปรับเครื่องเร็วไหมถ้าผมเนี่ยเชิญตัวนี้ล่ะมันกลไกมันแหลมใครแหลมมันไม่ต้องเร็วก็ได้มันก็ประมาณสักถ้าเป็นโรตารี่ก็ประมาณสัก5ก็ได้ใช่ไหมครับ5ไม่เกิน6อย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วถ้ามากกว่านั้นมันเร็วไปนะครับส่วนคอยมันไม่มีกำลังนะฮะหลายคนที่มันปรับเร็วเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีกำลังเครื่องแบบราคาอาจจะไม่แพงมากอย่างเงี้ยมันปรับไฟเบาแล้วเครื่องไม่มีกำลังเพราะทำงานสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าแล้วมาดูว่าการจะใช้งานให้มันสมบูรณ์ถ้าผมใช้เครื่องแบบนี้เห็นไหมฮะมันเป็นกับไฟด้วยครับอันนี้พูดถึงเรื่องไฟนะผมใช้ไฟเท่ากันคือ5ถ้าใช้กลไกที่มันตีสั้นอยู่ที่ประมาณ2มิลกับกลไกที่มันตีกับประมาณ4มิลดูไดเรกก็ได้ครับมันจะตั้งมา2มิล 2.5 3มิล 3.5 4มิลใช่ไหมครับที่เขาตั้งมาถ้าผมใช้กลไกลักษณะแบบนี้การไปกลับของมันจะเป็นแบบนี้มันวางได้สีแบบนี้ถ้าผมใช้ไฟเดียวกันอยู่นะ5ถ้าผมตั้งตีสั้นกลไกมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูว่าแบบนี้มันเหมาะกับงานอะไรนะครับแบบนี้เหมาะกับงานเดินเส้นเพราะอะไรครับมันจะได้แบบไม่กระจายผิวไม่กระจุยมากแต่แบบนี้ผมว่าเหมาะกับสีเหนียวๆเหมาะกับการลงสีเพราะอะไรครับมันรูดสีลงในกระบอกเนี่ยสีมันเหนียวจะได้มีพิกเมนต์เยอะๆใช่ไหมฮะถ้าเราใช้กลไกนี้ไปเดินเส้นมันก็ปรับไฟแรงขึ้นซึ่งเราไม่ต้องการความแรงใช่ไหมฮะมันไม่ติดมันเร็วไปตะเข็มเราเป็นไงครับเราต้องเดินมือช้าลงนั่นครับมันพันในเรื่องของพวกนี้ผมเลยว่าคือปัจจัยที่มันทำให้เราสักติดเนี่ยมันมีสีนะครับ1 2เครื่องใช่ไหมครับ3ก็คือกำลังหรือความเร็วตัดทอนศิลปะออกไปก่อนนะครับ4ก็คือกลไกของผิวหนังนะครับที่เราต้องรู้นะครับที่เหลือเราเป็นไงศึกษาในเรื่องเซนส์ศิลปะใช่ไหมครับว่าทำยังไงให้มันมีมิตินะครับแล้วก็งานสักต้องดูตอนลอกนะครับกลไกคือการลอกคือ 28-40 วันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นการพลิกแพลงแก้ปัญหาหน้างานเพราะว่ามันใช้เพอร์เฟกต์ร้อยแบบเดียวกันหมดไม่ได้ระดับโลกก็ต้องผมเชื่อว่าต้องมีปรับไปถึงหน้าท้องต้องเปลี่ยนแบบนี้ไปถึงตรงหน้าด้านหลังก็ใช้แบบนี้ฝรั่งตากแดดมาคนนี้ใช้แบบนี้ฝรั่งไม่ได้ตากแดดมาใช้แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับมันทำงานร่วมกันมันไม่ได้ทำงานแค่เครื่องและกำลังไฟนะครับมันทำงานแม้ทั้งชั้นผิวหนังสีแล้วก็อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยว่าถ้าเราเข้าใจกลไกแบบนี้มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้สักแบบเหมือนกันหมดใช่ไหมครับว่าตรงนี้ต้องเป็นไฟเท่านี้ทีนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าเดินเส้น
มีคำถามอีกไหมครับยังอร่อยจังเลยน้ำสปอนเซอร์เลยใส่ถุงมือหน่อยออกข่าวกีฬานะถุงมือดำวันนั้นใครเอาถุงมือชมพูมาให้โคตรแป้นเลยผมแนะนำมือใหม่ทางบ้านด้วยนะฮะอันนี้มันให้ดูเนาะมันจะได้เห็นชัดๆว่าเวลาเราใส่อันนี้ผมแนะนำมือใหม่นะครับมันไม่มีผิดถูกหรอกครับแบบนี้คือผมจะเอาตัวเนี้ยเข้าไปข้างบนก่อนเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็ล็อกธรรมดาทั่วไปที่เราเคยสั่งนั่นแหละครับผมไม่ดูเผื่อหลายคนที่เริ่มต้นอยากจะเรียนรู้นะฮะครูหนึ่งเฉลยหมดเลยเหรอเพื่อโอ้ยผมบอกเลยครับมันในชั่วโมง2ชั่วโมงผมว่ามันยังแบบบางคนเขา5ปี10ปีนะฮะอันนี้เป็นสุดโอ้ยจังเลยนะโมฝั่งนี้ไหมเข้าตาครูหรือว่าครูต้องนั่งฝั่งนี้นะสักมือขวาเออเนี่ยครูนั่งฝั่งนี้ก็ได้นี่เราเนี่ยครูจะหลบไฟไม่เข้าตาเดี๋ยวนะมันจ้าอย่างนี้ได้ไหมมันแยงตาโอเคฮะเข็มนะเราก็ใส่เข้าไปเอาตรงนี้ส่องใส่หลอดไฟเฉยเลยใส่เข้าไปเดี๋ยวผมประกอบให้ดูก่อนแล้วก็เครื่องเสียบนะทำไมมันไม่เห็นหรอไม่เป็นไรฮะมือมันก็สั่นๆหน่อยนะฮะก็คือผมแนะนำว่าคือเข็มเนี่ยมันจะมีก้านใหญ่ก้านเล็กใช่ไหมฮะวูตาวูบเลยเมื่อกี้ก้านใหญ่ก้านเล็กเห็นไหมแนะนำว่าเอาก้านใหญ่ขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยนะก้านตัวเนี้ยเพื่อเวลาเข็มแทงไปอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเข็มมันแทงตรงไหมบางทีมือเรานิ่งปอกเข็มมันช่วยบล็อกมันมีรูอยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะได้แบบรู้ว่าบางทีเข็มมันงอมันสายอะไรอย่างงี้นะครับก็ใส่เข้าไปก่อนผมว่าเครื่องแบบนี้อาจจะถูกในสมัยนี้สมัยก่อนผมว่าโคตรเพอร์เฟกต์เลยนะฮะเพราะเขาต้องโมเอาไงแล้วเขาเดินเส้นใหญ่เขาต้องใช้ยังไงครับใช้เข็ม RS ผมจะให้ทางบ้านแบบตัวนี้เวลาที่เราตั้งเข็มนะครับดึงกลับไปสุดก่อนแล้วก็ดูเอาไว้เสมอปอกมันนะเข็มทีนี้เรากดออกมาปุ๊บตัวนี้อยู่ประมาณ4มิลแสดงว่าเป็นเข็มตียาวใช่ไหมฮะถ้าไปเดินเส้นเราต้องเป็นไงครับเดินช้าลงนี่เพราะว่ามันเป็นระบบโรตารี่ส่วนใหญ่มันตั้งมามันตียาวนะเนี่ย4มิล นะฮะเกือบครึ่งเซนเลยนะทีนี้ผมรู้แล้วว่ามันตียาวผมต้องเดินช้าลงเทคนิคการตั้งเข็มก็มี2แบบก็คือเข็มลอยหรือเข็มจมแต่ว่าผมจะปล่อยเข็มลอยเพื่อให้ทางบ้านมองเห็นเวลาผมทำงานใช่ไหมครับผมปล่อยยาวอย่างนี้เลยนะฮะแต่สักคนจริงก็สักลงไปเท่านี้พอครับประมาณสักเนี่ยความลึกประมาณเท่านี้พอแต่นี้เราฝึกซ้อมเราอาจจะฝึกมือนิ่งไปด้วยคือปล่อยเข็มลอยนะครับล็อกไว้ทีนี้พันมันหน่อยขอที่พันหน่อยนี้ไหมนี่ไงโยนมาเลยก็ได้โยนมาผมแนะนำว่าอย่าให้ตรงนี้มือเราลื่นเพราะว่าเราต้องใช้การคลายอุ้งมือตลอดนะครับไม่งั้นมือมันไม่ได้อะเวลาเราสั่งมันเป็นแบบนี้ฮะเห็นใช่ไหมเนี่ยคือเราต้องคลายอุ้งมือแบบเนี้ยนะถ้าเราล็อกมันจะเป็นแบบนี้เราต้องเป็นไงครับอุ้งมือตัวเนี้ยเราต้องคลายเห็นไหมเราจะเลยต้องเวลาเราสั่งเห็นไหมมันถึงจะแบบคลายอย่างนี้ได้นะครับทางครับฮะวิธีการลงเงาผ้าพอร์เทรตขาวดำต้องผสมสีดำกับน้ำยามิกอย่างเดียวหรือผสมสีดำกับสีเทาก็อย่างเลยครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นการไม่ใช่แค่พอร์เทรตนะฮะผมว่าการลดค่าสีเนี่ยมี2แบบลดค่าสีด้วยน้ำใช่ไหมครับหรือมิกเฉยๆกับลดค่าสีด้วยสีถ้าเป็นการลดค่าสีด้วยน้ำเฉยๆเนี่ยฮะเป็นไงครับลอกมาเนี่ยมันโป่งแสงใช่ไหมครับมันเป็นแสงเงาเข้มกลางจางอ่อนก็จริงแต่มันโป่งแสงแต่ถ้าเราลดค่าสีด้วยสีขาวหรือสีเทาใช่ไหมครับมันลอกออกมามันทึบแสงใช่ไหมครับมันจะมีเนื้อนวลๆอยู่
พราะฉะนั้นผมมองว่าเหมือนผมเขียนรูปอ่ะถ้าผมเขียนสีน้ำคุณสมบัติของมันอ่ะโปร่งแสงเนี่ยมันออกมามันก็ต้องเป็นไงครับถ้าโคเวอร์ก็จะเห็นลายเก่าหน่อยแต่ถ้าผมต้องการทำเหมือนสีโปสเตอร์สีอะคริลิกผมต้องทำไงครับทึบแสงก็คือผสมสีด้วยสีใช่ไหมครับใช้สีขาวเข้าไปช่วยเพื่ออะไรครับลดค่าสีด้วยสีนะมันจะได้เป็นไงครับทึบแสงเหมาะกับงานโคเวอร์ไหมเหมาะผมเลยว่าการลดค่าสีด้วยน้ำหรือลดค่าสีด้วยสีเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราเอาไปใช้งานอะไรใช่ไหมครับจะเป็นพอร์เทรตเนี่ยมันเหมือนกันครับสีน้ำก็เขียนพอร์เทรตได้สีอะคริลิกก็เขียนพอร์เทรตได้มันอยู่ที่ว่าช่างจะให้ออกมาเป็นลักษณะสไตล์แบบยังไงสไตล์สีน้ำบ้างสไตล์แม้กระทั่งการเขียนแบบสักสไตล์สีน้ำก็สามารถใช้การลดค่าสีด้วยสีเข้าไปทำงานได้นะครับความเข้าใจละเหมือนผมต้องเข้าใจละถ้าผมเจออย่างเช่นผมสักกะโหลกอะความเข้าใจของผมว่าถ้าผมไม่ใช้สีขาวเข้าไปผสมเนี่ยกะโหลกเนี่ยมันบางไม่มีเนื้อไม่มีพื้นผิวแน่ใช่ไหมครับเราจะใส่แค่แสงเงาขาวดำแต่เราไม่ได้ใส่พื้นผิวของกะโหลกผมต้องทำไงครับต้องลดค่าสีด้วยสีดีกว่ามันจะได้มีเนื้อกะโหลกที่เป็นสีขาวใช่ไหมฮะมันไปตอบโจทย์ในเรื่องของคุณสมบัติตัวมันเองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้ได้ทุกเทคนิคครับไม่ใช่เฉพาะพอร์เทรตส่วนพอร์เทรตเนี่ยผมมองว่าเป็นความเข้าใจในเรื่องของอนาโตมีใช่ไหมครับจุดรับแสงเงาจุดเหลี่ยมกระดูกจุดอะไรพวกนี้มันเป็นความเข้าใจในเรื่องของเรขาคณิตนะครับมองเห็นเป็นมิตินะครับเพราะว่าพอร์เทรตเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องจำได้ใช่ไหมครับว่าดวงตาอะไรเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องการใช้เนี่ยมันเหมือนกันหมดครับลดค่าสีด้วยสีหรือลดค่าสีด้วยน้ำนะครับคุณสมบัติโปร่งแสงหรือทึบแสงนะฮะจุกสีกับสีหน่อยมีไหมแล้วก็แต่ถ้าผมแนะนำนะครับสำหรับคนเอเชียอย่างเงี้ยคือผิวเราเหลืองแดงแดงแบบคือไม่ขาวแบบเหมือนฝรั่งใช่ไหมฮะฝรั่งยังไงก็เหมือนเราเขียนรูปใส่กระดาษใช่ไหมถ้าเป็นคนเอเชียถ้าผมว่าถ้าลดค่าสีด้วยสีเนี่ยสักเอาสีขาวเข้าไปทำงานด้วยมันจะดูแบบเนื้อแน่นกว่าส่วนเรื่องของการแบบแม่นพอร์เทรตหรือไม่อันนั้นน่ะผมว่าเราต้องเข้าใจวิธีการเช็คอย่างเช่นขมับอย่างเช่นดวงตาใช่ไหมครับเปลือกตาบนเข้มกว่าเปลือกตาล่างหลักแสงเงาใช่ไหมครับที่เราเขียนรูปเมคริมฝีปากบนมีแสงเงากว่าริมฝีปากล่างใช่ไหมครับไม่งั้นปากยื่นจมูกนะฮะมีเนื้อจมูกอะไรพวกนี้มันจะเป็นส่วนที่เราต้องจำอนาโตมีมาใช่ไหมฮะอันนี้ผมจะสาธิตทั้งเดินเส้นแล้วก็เดี๋ยวลงสีครูขอประกอบเข็มแบนไว้อีกอันนึงหน่อยเบอร์ M1 นะ Mac M1 เบอร์11ก็ได้อ้าวไม่เปิดไฟแล้วไม่ใช้แล้วใช่ไหมไฟดูก่อนครับถ้าไม่เปิดอ่ะโอเคเลยครูตามันเห็นไงนะมันใช้ได้ทุกอย่างนะครับที่แน่ๆที่ผมมองว่า M1 ที่ครูแยกออกมาตอนเย็นคือหนังเทียมเราฝึก M1 ด้วยครับมันหนังเทียมมันแข็งใช่ไหมเราใช้ Mac M1 ฝึกนะอย่างผมแนะนำว่าส่วนที่เราฝึกวาดรูปเนี่ยก็คือส่วนนี้แหละครับก็คือสัตว์สองเท้าวาดมนุษย์ฝึกมนุษย์สัตว์สี่เท้าวาดเสือวาดม้าใช่ไหมครับอนาโตมีส่วนที่เราต้องจำได้ส่วนสัตว์ปีกแล้วก็วาดพวกหงส์พวกห่านอะไรพวกนี้เอามีอยู่จริงนะครับเราถึงจะแบบเช็คอนาโตมีได้นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นไงครับเรามันต้องศึกษานะครับไอตัวอนาโตมีครับมันเขียนตามตาเห็นอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าไตเสพใบเสพอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อใช่ไหมครับมันต้องเข้าใจด้วยไม่งั้นเราตาบางทีท่าทางในธรรมชาติมันยังดูบิดเบี้ยวเลยนะเราต้องเข้าใจว่าแอคชั่นนี้มันอย่างเช่นการยืนเนี้ยการยืนขย่งเนี้ยตาตุ่มมันต้องตรงกับไหปลาร้าเนี้ยมันถึงยืนแล้วไม่ล้มใช่ไหมครับทีนี้ผมจะสาธิตอย่างเช่นอุ้ยขาเข้าไปไม่ได้อ๋อไม่ถ้าอย่างนั้นครูนั่งอย่างนี้ก็ได้เนี่ยผมก็เห็นไหมน้ำโมเอาสายเกี่ยวดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเอาสายเกี่ยวดีกว่าครูเคยสั่งร้อยเนี้ยสายเกี่ยวมีไหมเอาในกระเป๋าก็ได้ผมใช้ตัวนี้ครับไม่ราคามันก็ยังว่าผมเช็คไปที่กำลังดีกว่าถ้ามันมีกำลังเสร็จปุ๊บเป็นไงฮะผมสักได้เลยจะตีสั้นตียาวผมแก้ทางเอาวิธีจับนะฮะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมดูก่อนเห็นแบบไหนวิธีจับเนี่ยผมแนะนำว่าจับแบบผู้กัน
ถ้าจับแบบนี้เราจะคอนโทรลยากเครื่องมันทำงานดอทตลอดเวลาใช่ไหมครับถ้าสมมติผมจะสักแนวนี้ผมจับแบบนี้มันแตกข้างเครื่องมันทำงานดอทมันก็คืองี้มันก็แตกข้างใช่ไหมถ้าผมจะสักมาแนวนี้ผมควรเฉียงทิศทางเดียวกันถูกไหมมันจะได้วางเม็ดสีเป็นไงฮะเหมือนแนวนี้เหมือนกันแล้วก็จะมันจะได้วางเม็ดสีแบบเป็นแนวเดียวกันข้อที่หนึ่งช่วยในเรื่องของแก้ทางเรื่องของเส้นไม่ค่อยคมละเพราะว่าอะไรครับมือนิ่งยังไงกลไกของมันแทงเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจับมันเลยมีผลว่าถ้าเราจับแบบผู้กันเราจะเอียง360องศาแต่ถ้าเราจับแบบดินสอเขียนปากกาเราจะไปแบบนี้เราจะไปยากใส่มิกผมใส่มิกไปนิดนึงเอ้าเหยียบยังไงก็ไม่ติดแล้วไม่เขียวผู้ขอประกอบโรตารี่ธรรมดาก็ได้ใส่เข็มแม็กไว้อันนึงนะตัวนึงตัวสีเทาจะสาธิตใช้เข็มแม็กหรือเข็มกลมแล้วก็เสร็จเลยนี่ผมปล่อยยาวมากนะครับเพื่อให้ทางบ้านเห็นนะว่าเวลาที่เราสั่งมองเห็นนะโอเคไหมตอนนี้เราโอเคแล้วนะไอ้มุมกล้องได้ไหมนโมมุมกล้องได้แล้วเนาะครูสาธิตตรงนี้ได้นะยิ้มก่อนกันเอ้าเข็มแบนมีนี่ไงเอ้ยเครื่องมีอยู่นี่ไงเครื่องสีเทาไงเอ๊ะอ๋อเหรออ่าผมจุ่มมือทีนี้การจับแบบผู้กันเนี่ยมันจะจับลักษณะเข้าไปที่ซอกนิ้วอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นใช้นิ้วเข้ามาซ้อนแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อผมจะได้คลายอุ้งมือได้เวลาสักมันต้องคลายอุ้งมือนะครับอ้อมวัสดุเห็นไหมฮะบางคนมือแข็งมือล็อกใช้ตัวนี้กำมันถึงจะไม่เพราะไม่งั้นเราไม่สามารถคอนโทรลแบบเราจะบี้ฮะบี้ผิวหนังผมจะสักลากเห็นไหมคลายอุ้งมือนะเดี๋ยวเปลี่ยนเอาแป๊บเดียวก็ได้เอาปล่อยยาวไปครับมันจุ่มสีไม่ถึงสมมติผมจะสักแนวนี้เสียงทิศทางเดียวกันของเส้นล็อกลายนะปึ๊บมองเห็นปลายเข็มกดความลึกได้ล็อกความลึกประคองแล้วลากอันนี้ผมจะดูรอบเครื่องก่อนน้ำโมอันนี้ปอกเข็มเบอร์อะไรอ่ะเบอร์ห้าใช้เข็มเบอร์เบอร์ห้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวปั๊บอีกคนสีอันฮะหนังเทียมไงหนังเทียมมันแข็งไงเข็มใหญ่มันก็จะดันเขายากทีนี้เอาใหม่นะใครอุ้งมือการจับแบบผู้กันนะครับถ้าผมจะสักแนวเฉียงแบบนี้ผมจะเอียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายมองเห็นปลายเข็มต้องใช้เบอร์3อ่ะปึ๊บกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วล่างอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเข็มก่อนมันแทงค่อยเข้าเนี่ยวิธีการก็คือผมจะเอียงเข็มทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายนะเนี่ยแบบนี้อันนี้คือผมให้ดูก่อนใช้เบอร์3ดีกว่าปากกูใช้เบอร์3คือปกติเราฝึกเนี้ยเราต้องใช้เบอร์3นะเพื่ออะไรครับมันจะได้ฝึกว่ามือเรานิ่งไหมนะครับถ้าผมแนวนี้ผมเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายจะเดินหน้าถอยหลังก็ได้จับ90เฉียงปุ๊บเฉียงเข้ามองเห็นปลายเข็มปุ๊บกดล็อกลากจะเปลี่ยนเข็มแป๊บนึงนะจังหวะนี้เดี๋ยวผมก็พูดไปด้วยเข็มเบอร์ใหญ่กับหนังเทียมมันแข็งไงนะจับทางบ้านก็เพราะอะไรเพราะเวลาเราสักเห็นนะเห็นนะสังเกตเวลาไปดูเขาก็จะไม่งั้นมันจะสักเราจะบี้แบบนี้ฮะเราเป็นไงเราสักเราก็มันเหมือนกับอุ้งมือเราต้องคลายใช่ไหมอุ้งมือเราต้องคลายออกเนี่ยถ้าเป็นด้านข้างมันต้องคลายไม่งั้นเราจะยังไงใช่ไหมแบบนี้แน่เลยเส้นยาวแล้วก็เป็นไงครับจับมองเห็นปลายเข็มเฉียง80เฉือนดึงทั้งแขนนะผมเลยว่าแบบ
การจับมันก็มีผลนะครับเพราะว่ามันเรื่องการคอนโทรลเนาะมันต้องแบบถ้าเราเครื่องมาทำงานดอทเนี่ยครับถ้าเราแบบคือแนวเส้นแทงออกด้านข้างเนี้ยแนวเส้นอีกแนวนึงเนี้ยมันผิวหนังมันนุ่มเนี้ยฮะมันทำให้แบบเส้นมันแตกข้างไม่ค่อยเนียนคมนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแก้ทางมันหน่อยหรือไม่ก็ต้องใช้เข็มจมบล็อกผิวหนังไม่ให้มันแบบกระเพื่อมใช่ไหมครับมันจะต้องเข็มจมเลยก็ใช้เครื่องธรรมดาเนี่ยแต่ผมว่าธรรมดาสมัยนี้แต่สมัยก่อนน่าจะแบบแพงเหมือนกันเออดีกีมันก็โอเคเลยฮะอุ้ยจุกใหญ่ไหมฮะจุกใหญ่มันคือใหญ่มันใหญ่ไปวอร์มนิ้วก่อนแล้วการคลายอุ้งมือมันจะต้องสามารถคอนโทรลได้สีมันใส่นิดให้คุยนะเนี่ยพวกเนี้ยผมเลยว่าใช้อุ้งมือนะครับจับพลิกดีๆว่าเวลาบางทีเราฝึกทำไมเส้นเราแบบทำไมตัวมันฝืนยากจังเลยแก้ไปที่มือเลยครับต้องการฝึกมือนิ่งเราต้องฝึกที่อุ้งมือนะสีนี้สมมติผมจะลากเส้นแนวนี้เส้นเฉียงดีกว่ามันจะได้มองเห็นใช่ไหมมาแนวนี้จับ90เฉียงทิศทางเดียวกันมองเห็นปลายเข็มกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากเอาสีฮาราจูกุอยู่ในอันนั้นได้ไหมใส่มิดเยอะครับผมไม่ถนัดฝายมองเห็นเข็มอยู่นะเวลาสักเอาใหม่นะเอาเทนี้ก็ได้เอาเราเดี๋ยวสีนะลองดูใหม่นะก็ผมว่าถ้าเราฝึกเนี่ยเราอยู่บ้านเราใช้หมึกจีนนะหมึกจีนก็ฝึกได้หมึกจีนนะฮะคือถ้าเราฝึกเราใช้อะไรทดแทนก็ได้ครับเหมือนกับว่าหมึกจีนเนี่ยผมว่าพอดีเป๊ะเลยห่วยอันนี้ก็หมึกฝึกเหมือนกันนะก็น้ำเปล่าเนี่ยครับไว้ฝึกไว้อะไรพวกนี้วิธีการไล่น้ำหนักเข็มแบนเบอร์ก็เดี๋ยวใช้เข็มแบนด้วยแม่เบอร์สิบห้าใช่ใช่ต้องใช้เทคนิคแบบเข็มจมหรือเข็มลอยครับเข็มจมฮะแล้วผิวไม่ช้ำผมใช้เข็มจมเลยนะครับเข็มสีเข้าไปด้วยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูด้วยนะก็คือเดินเส้นเฉียงทิศทางเดียวกันนะครับเวลาทำงานก็ดึงทั้งแขนเข็มมันเล็กมากนะคือเข็มมันเบอร์3นะฮะแนวนอนเฉียงทิศทางเดียวกันจับ90เฉียงทิศทางเดียวกันคอนโทรลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็สาธิตอย่างที่ว่าก็คือเข็มแบนก็คือการผมสีการไล่น้ำหนักจับ90เห็นนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันแตกออกข้างมองเห็นปลายเข็มกดความลึกได้ลบความลึกประคองและลากผมจะไม่กลัวเลยว่ามันจะยาวเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเราแก่งแขนเนี่ยเราแก่งได้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าจับอารมณ์ในการคอนโทรลแล้วเดินหน้าได้ถอยหลังได้ใช่ไหมครับจับ90เฉียงอย่างนี้อันนี้คือลากเส้นแรกคือน้ำหนักเท่ากันเข็มมันเล็กเบอร์3มองเห็นอยู่เนาะโอเคเราฝึกเบอร์3นะครับดีเพราะว่ามันฟ้องเราเร็วดีคือเราก็จะสามารถลากถ้ามีเส้นลวดลายเราใช้หางตาแบบลากไปด้วยนะเส้นโค้งเห็นนะฮะการคลายอุ้งมือก็ส่วนสำคัญนะครับมีประเด็นการฝึกนะ
แล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกแบบนี้นี่คือน้ำหนักเส้นเท่ากันทีนี้ถ้าเป็นเส้นที่สองก็คือเส้นเอาไลน์เอาไลน์สะอาดถ้าเรามันคือเหมือนคลื่นน้ำญี่ปุ่นนะคลื่นน้ำญี่ปุ่นสมมติเส้นเอาไลน์มาแบบนี้เราจะทำให้น้ำกระเด็นเราต้องใช้อะไรครับมิติของเส้นที่สองถ้าเราทำแบบนี้เกี่ยวผิวหนังแน่นอนครับอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวต้องทำอย่างนี้ถอนเข็มออกนะครับอารมณ์คือต้องถอนเข็มออกหน่อยบางคนแบบไม่ได้เลยเพราะอะไรครับมันเฉียงเงี้ยมันเกี่ยวผิวหนังนะครับผมเนี่ยจะตั้งเข็มขึ้นนะครับบางทีมันเราดึงเข็มออกไม่ทันเนี่ยครับแล้วก็ดึงมามันถึงจะแบบเป็นคลื่นน้ำที่กระเด็นใช่ไหมฮะนะถ้าเข็มเบอร์ใหญ่ก็โอเคเลยเราก็ดูที่ขนาดงานนะอันนี้เราใช้เบอร์3ฝึกนะครับก็ฝึกอันเล็กๆมันยากกว่าไหมยากกว่าแต่ว่ามันฟ้องเราได้แบบเวลามือเราสั่นมือเราอะไรเงี้ยเราต้องการฝึกมือนิ่งเงี้ยฮะนี่คือการให้ค่าน้ำหนักของการสะบัดการสะบัดแบบเนี้ยเส้นที่2คือเส้นน้ำหนักพวกเนี้ยมันมี2แบบในการทำงานนะครับก็คือแบบที่1ก็คือช้าแล้วช้าแบบนี้แล้วก็ไปเร็วอีกครั้งนะก็คือองศาเข็มผมเนี่ยผมจะเอียงทิศทางเดียวกันของเส้นเล่าลายตลอดเลยนะฮะถ้าเป็นเส้นยาวก็ดึงให้แขนช้าแต่เราไม่ได้ยาวขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้จับอารมณ์ในการคอนโทรลอีกอันนึงก็คือเร็วช้าเร็วก็คือนะคือไม่อยากให้มันมีบางทีเรามาต่อเงี้ยมันเป็นไงครับอย่างเช่นเส้นผมผู้หญิงเนี้ยบางทีมาต่อแบบนี้มันเป็นข้อต่ออย่างนี้ฮะใช้วิธีปุ๊บถ้าเป็นเส้นโค้งก็ได้ไหมได้มันก็นะฮะเข็มมันตียาวไหมฮะแล้วก็ยิบเข็มแบบลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูถ้าเป็นเส้นโค้งเราจะทำยังไงดีมันได้ครับมันเหมือนดินสอนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมแนะนำอย่างนึงว่าต้องถอนเข็มออกนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวต้องแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเกี่ยวผิวหนังเราถ้าเป็นเส้นโค้งก็เป็นสำคัญอุ้งมือเนี่ยครับเราต้องคลายอุ้งมือนะเห็นไหมครับต้องคลายอุ้งมือผมแนะนำเลยว่าเห็นไหมแค่นี้มันต้องตั้งเลยครับเพราะฉะนั้นเทคนิคยึดเข็มเนี่ยผมว่าเราต้องค่อนข้างแบบอย่าให้มันงัดแบบนี้โดยตรงเสียงนิดนึงเห็นไหมฮะอย่าเอาสีให้มันเข้มๆหน่อยแต่มันเข็มเบอร์3นะครับเราผมว่าอันนี้ผมแนะนำทางบ้านว่าถ้าฝึกเนี่ยเบอร์3เราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรอกแต่ว่าถ้าเราฝึกเนี่ยเดี๋ยวเอาจริงเกลี้ยงหน่อยถ้าเราฝึกเนี่ยผมแนะนำเลยว่ามันเราต้องใช้นะครับเราต้องใช้เบอร์3มันจะจูนตัวเองได้เร็วมากถ้ามีเส้นลอกลายเราก็เป็นไงครับองศาเข็มเนี่ยใช้แค่อุ้งมือคลายมือนะครับไม่งั้นบี้ทั้งแขนเลยมองเห็นปลายเข็มกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากเดินนะนะวอร์มมือครับถ้าฝึกทางบ้านแล้วก็วอร์มมือนี่คือใช้อุ้งมือคลายอุ้งมือนะครับไม่กำอย่างนี้ฮะเวลาพักก็พักที่จุดตัดผมก็พักแถวนี้ก็ได้อ่ะเอ
หนังเทียมมันจะแข็งหน่อยเวลาเราสักบ้านเนี่ยมันจะต้านช้าลงนิดหนึ่งวอร์มมือก่อนใช้ส่วนไหนในการทำงานมองเห็นปลายเข็มกดความทึกได้ล็อกประคองลากนี่นะไม่เช็ดมากนะครับเราควบคุมหมึกนะฮะอันนี้ช่องไฟไม่ตรงผมก็ลากช่องไฟนิดนึงเห็นไหมฮะมันไม่ยากแล้วถ้ามีเส้นลอกลายผมว่ายิ่งง่ายกว่าอยู่แล้วบอมือก่อนคลายอุ้งมือเห็นไหมครับผมคลายอุ้งมือผมไม่กลัวเลยทีนี้เส้นแบบไหนก็ได้นะไม่สไลด์ตัวเลยนะยกมือขวาแล้วตัวไม่ล้มนะครับไม่ได้ทิ้งน้ำหนักนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวอันต่อไปก็จะเป็นไงครับผมก็จะสาธิตการถมสีเท่ากันกับแสงเงาไล่น้ำหนักแล้วก็หมดแล้วนะวันนี้เราพูดเรื่องของสักให้ติ่งนะฮะเลยไม่ได้คุยเรื่องหลักศิลปะใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็ไม่ได้เช็ดบ่อยนะคือเข็มมันตียาวเครื่องมันตียาวผมทำไงครับผมใช้วิธีการแบบเดินช้าๆวอร์มมือก่อนเวลาที่เราจะประคองอะไรให้นิ่งเราทำไงครับเราใช้ตานะครับมองวัตถุผมไม่ได้จับไปที่มือนะครับผมใช้ตาเนี่ยในเรื่องของการประคองความนิ่งนะฮะผมว่าทุกคนก็ทำได้ฮะเพราะอะไรเราแกว่งแบบอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหมดถ้าเป็นเส้นน้ำหนักล่ะมันก็จะสะอาดเนียนใช่ไหมฮะความเนียนความอะไรของมันมันก็จะเนียนถ้าเป็นเส้นมีน้ำหนักอย่างผีเสื้อตัวนี้ผมจะทำเห็นไหมฮะมีน้ำหนักมันจะมีหนักเบามีช้ามีเร็วนะมีเส้นที่สองนะนะถ้าเป็นเส้นยาวล่ะเนี่ยทีนี้เราจะไม่กลัวละคือผมใช้สายตาเนี่ยคือเวลาผมจะใช้สายตาในเรื่องของการประคองนะครับถ้าเป็นตัวโค้งล่ะทำยังไงดีอันนี้เป็นเส้นลอกลายสมมติเวลาลากก็มันจะได้เป็นลักษณะเป็นไงครับมันต้องใช้ครับหลักจิตกรรมเขียนศิลปะมันต้องใช้หนักเบาเป็นนะฮ
ขายอุ้งมือมีคำถามไหมครับจะไปสาธิตการลงนะฝากแชร์ด้วยนะครับระวังเขาลบเนี่ยเห็นไหมเกี่ยวนะผมต้องตั้งขึ้นนะมันก็จะเป็นลักษณะเส้นออกมาเป็นน้ำหนักถ้าลงสีก็เหมือนกันครับลงเป็นแพรแบบเข็มแบนก็ลงเป็นแพรอย่างที่ผมบอกว่าดูที่ว่าเครื่องมันตีสั้นหรือตียาวถ้าตียาวเราเป็นไงครับเดินช้าๆลงนี่ก็จะเป็นน้ำหนักเส้นเท่ากันที่ผมสาธิตเดี๋ยวเข็มแบนแล้วก็เดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวผมจะเข็มแบนครูประกอบไว้หน่อยแล้วก็เสร็จแล้วนะครับไล่น้ำหนักกับอย่างที่ผมว่าเราฝึกวิธีการทำงานว่ามันทำยังไงใช่ไหมครับไล่น้ำหนักทำไงดีมันเท่ากันกับไล่น้ำหนักทำยังไงดีให้มันแบบใส่เงานุ่มค่อยไปใส่ในเรื่องของอะไรครับความเป็นศิลปะความเข้าใจอนาโตมีงอเข็มนิดนึงนะงอเข็มนิดนึงให้มันกดกระบอกให้มันรูดสีนะครับทีนี้เข็มแบนมันแหลมใครแหลมมันเราไม่มีโปรโมชั่นแล้วนะครับเขาแวบใจไปเลยไม่มีแล้วไม่มีความแตกต่างเลยนะครับทั้งปีเลยสาขาพิษณุโลกเปิดวันที่21นะครับเวิร์กช็อปเนี่ยผมก็ลงไปแล้วก็พร้อมสอนเลยวันแรกนะครับสาธิตแล้วก็สอนเลยเวิร์กช็อปฟรีนะครับคนที่สนใจก็ไปดูก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อก็ได้แบบไปดูก่อนว่าเป็นยังไงสอนแบบไหนก็ถามคำถามก็ได้ครับเราก็คือผมเราเป็นเหมือนกับว่าวิธีการทำงานใช่ไหมครับส่วนความสวยงามกับความถนัดนักเรียนต้องเป็นที่ตั้งก็คือความถนัดของตัวเองไม่ต้องไปยึดติดตามว่าคือวิธีการทำงานมันมีแบบความถนัดหลายแบบเนาะผมก็เลยว่าผมเป็นเหตุผลว่าทำยังไงถึงจะทำให้มันสมบูรณ์ส่วนเรื่องของความถนัดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำยังไงดีถึงจะถนัดถึงจะทำวิธีนี้ได้นะครับผมจะไม่เกี่ยงวิธีการเลยว่าทำไงก็แล้วแต่ให้มันออกมา1เดินเส้นมี3เส้น2ลงสีมี2แบบเท่ากันกับมีน้ำหนักทีนี้ถ้าเข็มตัวนี้ตียาวเหมือนเดิมครับ4มิลเนี่ยผมตั้งไว้เสมอกับปอกปุ๊บกดมามันจะยาวโผล่มานี่ฮะ4มิลเลยนะครับผมจะตั้งเข็มแบนเนี่ยมี2แบบเหมือนกันคือเข็มร้อยและเข็มจมผมให้ดูอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นพื้นที่กว้างผมจะใช้เข็มจมแสงเงาหรือน้ำหนักก็แล้วแต่ผมคิดว่าเข็มจมทำไมฮะมันไปรูดสีถ้าเราใช้เข็มลอยเป็นไงมันไม่มีอะไรยันสีเข้าไปด้วยนะครับมาดูเลยนะผมจะทำน้ำหนักให้ดูหลายคนปั่นไม่ติดเลยมันอารมณ์ของการยัดสีมันต่างกันเราจับอารมณ์ฮะว่าทำไงดีเราจะยัดสีได้ผมต้องจับอารมณ์ว่าการยัดสีนะไฟมืดนะมองเห็นอยู่นะชัดอยู่นะผมปล่อยเข็มมาประมาณสักเหรียญบาท2บาทนะครับคือปล่อยเข็มจมนะครับใช้วิธีการเทคนิคเข็มจมคือปอกสัมผัสเลยอย่างนี้นะฮะแบบที่1ดันเข้าหาตัวเข็มมี4หน้านะผมบิดหน้าเข็มนิดนึงใช้ปอกยันเข้ามาหาตัวปั่นไปกับยกปั่นไปกับคือผมทับนิดนึงยกอันนี้ฮะผมเหมือนกับว่าผมทับไป2รอบแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะติดเข้าไปง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าผมดันสีเข้าไปด้วยการใช้ปอกเนี่ยดันเข้าไปช่วยใช่ไหมฮะถ้าเราไปลอยๆแบบนี้เหมาะกับพื้นที่แคบนะครับมันยัดยากพื้นที่ก็คือปอกไปบล็อกความลึกใช่ไหมครับเข็มมันก็เท่ากับว่าลงไปลึกเท่ากันหมดเนี่ยถ้าผมปั่นกว้างไม่ได้ผมไม่ได้เก่งอะไรนะมันกลไกของมันนะมันไปกดสีเข้าไปนะเนี่ยมันไปยันสีแบบลักษณะเอาถ้าอย่างนี้ผมมือเร็วกว่าละเพิ่มรอบเพราะบางทีมือเราเครื่องทำงานดอดนะเนี่ยเวลาเราปุ๊บเราก็ยันสีเข้าไปคือเอาปอกนะครับไปดันสีเข้าไปดันสีเข้าไปหน่อยนะมันจะได้แบบเห็นไหมมือผมเร็วเป็นไงผมก็ต้องเพิ่มรอบตามนะครับเนี่ยอีกรอบนะฮะอุ้ยไม่เป็นไรนี่ส
าธิตลดเส้นโล่งนะสมมติขอบเส้นนี้ก่อนลงเข็มใช้วิธีการเขี่ยมันนิดนึงเห็นแล้วใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็อันนี้ผมดำสีไปด้านหน้าบิดหน้าเข็มนิดนึงเพื่ออะไรครับปิดร่องเข็มยกฝั่งใส่เงาอ่อนไม่ใช่ยกเข็มมาทับที่เดิมเพื่อให้มันเป็นไงครับ2รอบแล้วก็เลยไปอีกครึ่งนึงกลับมาทับครึ่งนึงที่เราเลยไว้แล้วก็เลยไปอีกครึ่งนึงผมจะได้เป็นเหมือนกับว่าการทับ2ครั้งนะครับเนี่ยมันก็เป็นแสงเงาแล้วเราตวัดออกใช่ไหมฮะเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องแสงเงาทีนี้ถ้ามาต่อก็เป็นไงฮะเหมือนเดิมครับทับ2ต้องใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับเพราะอะไรถ้าผมใช้หน้าเข็มมันเป็นแบบนี้นะหน้าเข็มที่1แบบนี้หน้าเข็มที่2แบบนี้หน้าเข็มที่3แบบนี้หน้าเข็มที่4แบบนี้หมดแล้วมี4หน้าเราจะไปใช้อะไรนะครับถ้าผมต้องการใช้ลงสีทึบผมปั่นช้าๆแบบนี้ผมใช้หน้าเข็มที่2เพราะอะไรเพราะว่าร่องเข็มมันแคบใช่ไหมครับอย่างเงี้ยร่องเข็มมันเปิดผมบิดนิดนึงมันจะเป็นร่องเข็มแคบเต็มเร็วถ้าผมปั่นช้าๆแบบนี้ไปกลับแค่นี้มันจะเต็มแต่ถ้าผมไปแบบนี้เห็นไหมอันนี้ผมสาธิตแบบช้าๆให้ดูผมเราต้องการระบายสีทึบใช่ไหมถ้าผมทำแบบนี้วงกลมมันจะซ้อนกันนะครับมันจะเป็นวงซ้อนกันแบบนี้มีช่องว่างใช่ไหมครับผมต้องการลงสีให้มันทึบผมควรจะเป็นไงฮะปิดเข็มแค่นี้พอปั่นไปกลับถ้าเป็นเร็วๆเป็นไงฮะเพื่อปิดร่องเข็มแล้วก็ดันสีไปด้านหน้าถ้าอย่างนี้ถอยหลังไม่ยัดถ้าอย่างนี้ยัดดันไปด้านหน้าอารมณ์มันติดต่างกันนะฮะมีคำถามครับหม้อหม้อแปลงใช้ไฟเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่4 5 4 4ครับต้องดูกันเลยใช่ใช่เนี่ยประมาณเนี้ยเออประมาณเนี่ยเลข5เป็นขีดเนี้ยใช่ไหมฮะทีนี้จบเลยถ้าคนหมาป่าแล้วก็เฉือนแบบนี้ฮะแต่เข็มแม็กทำงานได้ดีกว่าเพราะอะไรครับมันเป็นเส้นถ้าเป็น RM ไม่เป็นเส้นครับมันฟุ้งเพราะว่ามันโค้งใช่ไหมครับเวลาล้มเข็มไปเนี่ยมันปิดอย่างเงี้ยหมดเลยผมว่าถ้าใช้ RM เนี่ยใช้แม็กเนี่ยมันจะเป็นเส้นกว่า RM เนี่ยเฉียงนิดเดียวไม่ได้เลยมันจะฟุ้งมันจะไม่เป็นเส้นแบบอย่างนี้นะครับส่วนลงแสงเงาขอแก้วน้ำหน่อยไอ้เงี้ยเดี๋ยวพูดลงแสงเงาอ่ะมันอธิบายไม่หมดเงี้ยครับมันวันเดียวนะเออชั่วสองชั่วโมงอันนี้ลงแสงเงาวิธีการเหมือนเดิมครับอีกอันนึงลืมอธิบายว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเหมาะกับพื้นที่กว้างก็คือใช้ปอกเข็มรูปแต่ถ้าผมไปทำพื้นที่แคบอ่ะมันไม่ได้มันมองไม่เห็นผมทำไงครับยกตัวอย่างเช่นทำแสงเงาแต่เป็นพื้นที่แคบเล็กแบบนี้ผมไว้เข็มยาวเลยฮะนี่นะไอ้ตัวนี้ไม่เหมาะกับพื้นที่กว้างนะครับอย่างที่ผมว่าถ้าจะระบายสีพื้นที่กว้างเนี่ยควรจะเป็นเข็มจมนะมันจะได้ยันสีเข้าแต่ถ้าเป็นพื้นที่แคบเนี่ยควรจะเป็นแบบเข็มจมได้ไหมได้แต่เรามองยากเราก็ใช้เข็มลอยแบบเพราะว่าอะไรเพราะเราจะได้แบบทำงานง่ายใช่ไหมแต่เข็มลอยเนี่ยมันยัดสีไม่ค่อยดีนะครับมันไม่มีตัวดันเข้าไปแต่เราไม่ได้รีบอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่แคบใช่ไหมครับเราก็ควรเป็นไงฮะเราก็ควรใช้แค่เข็มลอยเนี่ยพอนะอย่างระบายกราฟิกเหมือนกันผมก็ยังไงฮะเนี่ยใช้เข็มลอยนะเห็นไหมมันทำงานง่ายกว่าแต่มันยัดสีเนี่ยมันนานกว่าแต่เราแบบไม่เป็นไรมันพื้นที่นิดเดียวเองนะมันถึงจะแบบทำงานง่าย
มันไม่มีตัวดันเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่กว้างผิวมันนุ่มใช่ไหมครับมันไม่มีตัวดันความลึกเนี่ยเราก็ต้องปักเข็มจมนะครับต่อไปสู่แสงเงามีคำถามลงสีเท่ากันไหมฮะไม่มีครับอุ้งมือครับส่วนสำคัญต้องฝึกอุ้งมือนะครับวางแผนดีๆผมว่าถ้าอยากเป็นผู้สร้างต้องวางแผนฝั่งฝึกนะครับไม่งั้นเราจะใช้เวลาเราก็เห็นเขาสักสวยเขาก็ใช้เหมือนเรานี่นะทีนี้แสงเงาเครื่องทำงานดอทผมบอกเลยว่าเราต้องจับอารมณ์อุปกรณ์ว่ามันทำงานดอทแบบนี้ทีนี้ผมจะใช้สีเบอร์เดียวเนี่ยปั่นจุ่มครั้งเดียวปุ๊บทำให้เกิดแสงเงาเอาตัวนี้ละกันสีเสื้อตัวนี้แหละไม่รู้ของใครแล้วนะถ้าผมบดอย่างนี้เข้มแน่นอนมันยัดสีเยอะถ้าผมกว้างขึ้นผมกระจายสีออกแล้วกว้างขึ้นกระจายสีออกยกฝั่งแสงเงาอ่อนเพื่ออะไรครับไม่ให้มันค้างเข็มเนี่ยปั่นครั้งเดียวเกือบเป็นแสงเงาแล้วใช่ไหมครับมันยังไม่เนียนเป็นไงฮะเราก็เหมือนเดิมครับเครื่องมันทำงานดอทเนี้ยฮะถ้าอย่างนี้บดเข้มขึ้นกว้างขึ้นผมกระจายสีออกแล้วยกฝั่งแสงเงาอ่อนฮะปึ๊บออกทีนี้มันจะเข้มขึ้นเราไม่ต้องการเข้มขึ้นเราทำไงครับลดค่าสีด้วยน้ำเข้าไปเคลือบนะใช้ปอกเข็มลูกนะฮะอุ้ยอะไรหล่นเนี่ยนะลดค่าสีด้วยน้ำเข้าไปลูกลดไปอีกผมลดไปอีกถ้าต้องการให้มันแบบนุ่มมากใกล้ๆก็ไม่งั้นสีมันจะเข้มขึ้นนะฮะบิดหน้าเข็มที่2ดันสีมาเรื่อยเป็นไงฮะแล้วแต่เราเลยทีนี้ลดค่าสีด้วยน้ำให้มันนุ่มอีกถ้าเป็นพื้นที่กว้างล่ะพัดเทศพัดเทศเราลอกลายไว้อยู่แล้วใช่ไหมที่เหลือมันเป็นความเข้าใจในเรื่องของอนาโตมีแต่ถ้าเราต้องการระบายพื้นที่กว้างทำไงครับอุ้ยระวังไอ้นี้มันแบบผมแนะนำเลยครับถ้าพื้นที่ระวังให้ใช้สีอ่อนก่อนเพราะให้ผิวหนังมันเปิดก่อนสมมติอันนี้ผมจำลองพื้นที่กว้างระวังจัดคือมันดำแล้วดำเลยผมแนะนำว่าควรจะเปิดผิวหนังด้วยสีอ่อนก่อนเนี่ยผมอาจจะเปิดแบบเนี้ยเปิดแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำคือไม่เอาสีเข้มลงนะครับลดค่าสีด้วยน้ำออกเพื่อผิวหนังเนี่ยมันต้านเข็มอยู่แล้วใช่ไหมครับมันออกแบบมาเพื่อแบบป้องกันลักษณะรอยขีดข่วนผมก็ใช้วิธีการเปิดผิวหนังนุ่มๆมันจะเป็นแดงๆใช่ไหมครับเนี่ยยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะเนี่ยยกฝั่งถ้าไปอย่างนี้ก็แบบนี้ต้องดันแบบนี้อย่างนี้เข็มสีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันยังดันสีเข้าไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถอนนะครับไม่อันอย่างนี้มันไม่เข้านะครับต่างกันนะครับจับดูดีๆครับอารมณ์ยัดกับอารมณ์แบบเนี่ยผมก็สีเอาลดค่าสีด้วยน้ำไปเคลือบสมมติผมจะระบายพอดเทนผมก็ใช้วิธีการคือน้ำหนักเนี่ยมันคุมได้แล้วปอกเข็มลูบไปกับผิวหนังแล้วพอผมโอเคแล้วผมลูบแค่นี้พอสีเข้มมันจะเข้าไปวึบแล้วก็วิบออกมาไม่ต้องปั่นเลยนะอย่างเงี้ยถ้าคนจริงมันไม่มีอะไรต้านแล้วไงฮะเป็นไงครับมันเลยนุ่มง่ายแสงเงามันก็เลยแบบเนียนนุ่มง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปใช้แบบอย่างนี้เลยเนี่ยคุมยากเราควรจะอ่อนก่อนนะครับเราดูดีๆว่าพื้นที่เนี้ยเราควรจะใช้แบบพื้นที่ระวังไหมถ้าเป็นพื้นที่ระวังต้องการแสงเงานุ่มเนียนควรจะเปิดอ่อนก่อนแล้วเอาสีเข้มเนี่ยเข้าไปวิปแค่นี้พอวิปแค่นี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราชัวร์มันเสียเวลาแบบวิธีนี้ก็จุ่มสีปึ๊บเข้าไปใส่เลยนะครับบทอย่างเงี้ยเข้มกว้างขึ้นกระจายสีออกกว้างขึ้นกระจายสีออกยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะแม้ถ้าเราแบบเฮ้ยอันนี้มันโอเคแล้วไม่กลัวแล้วพื้นที่นี้แบ็คกราวน์เนี้ยก็เข้มกว้างขึ้นกระจายออกแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนมันจะไม่มีรอยเข็มนะครับเนี่ยแล้วกลัวมันเข้มเป็นไงครับลดค่าสีด้วยน้ำเข้าไปเคลือบเนี่ยนะระวังว่าถ้ามันมีรอยเข็มก็ลดค่าสีเนี่ยฮะเข้าไปเคลือบมันจะได้นุ่มถ้าเราเอาสีเดิมเป็นไงครับมันจะเข้มแล้วถ้ามาเหลี่ยมนี้
ม่ใช่ละเราต้องบิดกลับมาแบบนี้นะฮะมันจะได้เข้าไปเนี่ยแล้วที่เหลือเราเป็นไงครับใช้เข็มเบอร์ใหญ่เพราะอะไรเพราะเราใช้หน้าเข็มที่2หน้าเข็มแรกมันดันอย่างเงี้ยมันมีร่องเข็มมาลองบิดอย่างเงี้ยหน้าเข็มมันแคบเพราะฉะนั้นจากเบอร์11เหลือแค่เบอร์7เบอร์9เองเพราะเราบิดมันแคบแบบแค่นี้ถ้าอย่างงี้หน้าเข็มมันเปิดเนี่ยเราต้องบิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้เบอร์ใหญ่ได้เปรียบไหมได้เปรียบมันเต็มเร็วฮะหมดแล้วถ้าเอาไปเดินเส้นแล้วก็สไลด์แบบนี้แหละคนมาตาแล้วก็เหมือนกันฮะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานระบายเท่ากันกับน้ำหนักนะครับหมดแล้วที่เหลือก็มีคำถามไหมฮะอันนี้จะลบใหม่ครับแชร์ไงครับแชร์เขาบอกให้กี่นะร้อยแชร์ครับโอ้โหร้อยแชร์เลยแอดมินโหดเขามาโรงเรียนนะแชร์ครับอันนี้คือที่เหลือก็ไปฝึกนะครับผมเรียกว่ามันแค่2ชั่วโมงเองใช่ไหมครับมันอธิบายคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับแต่อย่างน้อยเผื่อมือใหม่มีประโยชน์นะก็สามารถเอาไปฝึกได้นะเห็นไหมเดินเส้นอย่างที่ผมเขียนนะที่เหลือมันเรารู้แบบนี้เราจะใช้ได้ทุกเครื่องกลไกพวกนี้นะครับหมดแล้วมีคำถามถามได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงคำถามนะครับครับจะถามยากนะครับคำถามเรียนเฉลี่ยเท่าไหร่ผมเฉลี่ยเลยถ้าผมวางแผนฝึกให้คือมันต้องเคส by เคสคนต่อคนมาถึงก่อนทำไงดออิงผมจะไม่งั้นภาษามันจะเป็นภาษาผมต้องยึดนักเรียนเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะอะไรความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยผมต้องดูก่อนจากการดออิงก่อนทักษะของความเข้าใจมาจากยังไงเส้นเอาท์ไลน์เป็นยังไงหลังจากนั้นก็จะเขียนสมุดพกว่าคนนี้แผนนี้แผนในการฝึกต้องไม่เกิน2สัปดาห์ต้องสักเป็นหลังจากนั้นก็ต้องสักสวยคือเรียนรู้หลักศิลปะเรียนเปอร์สเปกทีฟเรียนองค์ประกอบศิลป์ระยะเวลา1เดือนต้องทำได้แล้วสักคนจริงได้แล้วพร้อมสอบออกใบประกาศอยู่ที่1เดือนครับผมมั่นใจเพราะผมวางแผนให้แค่ฟังก็เกือบเป็นแล้วอันนี้เราเห็นตัวต่อตัวเนี่ยอันนี้ไม่ถนัดก็จับเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมครับมันเห็นแบบเดี๋ยวนั้นก็ฝึกเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะสักคนจริงเป็นไงครับสอบพีเทสสรุปหนังเทียมก่อนว่าคุณเข้าใจแบบไหนหลังจากนั้นตรงไหนที่ไม่เข้าใจเราก็จะซ่อมให้เข้าใจครูก็จะเข้าไปสอนจุดที่ไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วค่อยไปสักคนจริงภายในระยะเวลา1เดือนสามารถทำได้แน่นอนครับไม่มีศิลปะก็ทำได้ฮะเข็มแบนสามารถใช้เดินเส้นแทนเข็มแอลได้ไหมครับได้เส้นไม่ใช่เข็มเส้นไม่ใช่ดินสอเส้นไม่ใช่สีของกลมเส้นคือโครงสร้างเส้นจะบอกโครงสร้างในเรื่องของเส้นโครงสร้างที่มีน้ำหนักภาพวาดหรืออะไรคือผมจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ทำโครงสร้างนั่นคือเส้นเนี่ยมันไปทดแทนในเรื่องของการทำโครงสร้างใช่ไหมครับเข็มแบนก็ทำได้ครับอยู่ที่ว่ามันจะทำเป็นเส้นเท่ากันหรือมีน้ำหนักหรือนุ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจแบบนี้ดีกว่านะครับว่าเส้นเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์เส้นคือโครงสร้างที่ตอบโจทย์ในเรื่องของโครงสร้างกับการเคลื่อนไหวนะครับมันมี3แบบที่ผมบอกเส้นเท่ากันเส้นมีน้ำหนักแล้วเส้นเอาไลน์สเก็ตนะครับใช่แบบแนะนำเส้นหน่อยทำยังไงให้มันแน่นเครื่องมันทำงานแบบนี้ฮะถ้าเดินเส้นเนี่ยบางคนแน่นเป็นนูนใช่ไหมครับนูนเพราะสีถ้าเป็นเครื่องกลไกตีสั้นใช่ไหมครับใช้ไฟเท่ากันมันมีแค่2ลักษณะตีหยาบตีสั้นถ้าเป็นตีสั้นเนี่ยใช้ไฟ5การไปกลับของมันจะเฉลี่ยเท่านี้มันวางไม่สีค่อนข้างแน่นแต่ถ้าเป็นกลไกตียาวเป็นไงฮะมันจะวางไม่สีแบบห่างเพราะฉะนั้นกลไกนี้ส่วนใหญ่ทำไงครับปรับไฟเร็วบางทีไฟแรงเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่เร็วมันไม่ใช่มีกำลังอย่างเดียวมันเร็วด้วยพอมันเร็วด้วยเป็นไงครับแทงไม่เข้าก็มีนะครับเหมือนแทงมือแทงมือทำไมอยู่หมดนะครับเพราะเขาอุ้มสีวางช้าแล้วค่อยวางนะครับผมก็เลยว่ากลไกที่มันเป็นการตีสั้นอ่ะมันวางสีถี่กว่าละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องต้องมีกำลังเป็นหลักถามว่าตัวนี้เดินได้ไหมได้แต่ต้องช้าลงมือเราต้องช้าลงเครื่องมันทำงานเท่าเดิมไฟก็ใกล้เคียงกันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์ที่อุปกรณ์นะครับส่วนถ้าเราสักเส้นยาวเราทำไงฮะเข็มจมเพราะปอกเข็มมันจะไปบล็อกผิวหนังให้ระดับความลึกเนี่ยมันเท่ากันหมดแต่ถ้าเราสักยากอักขระทำไงครับเข็มลอยเพราะเข็มจมมันเลอะใช่ไหมฮะเวลาเราถึงหนังอย่างนี้นะครับมันตึงแถวนี้นะฮะแถวนี้ไม่ตึงมันกระเพื่อมต้องแก้ทางนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แบบกลไกแบบนี้แล้วก็เข็มเล็กเข็มใหญ่ใช่ไหมครับเข็มเล็กมันแหลมเข็มใหญ่มันไม่แหลมมันควรจะใช้ไฟเท่ากันไหมถ้าเราต้องการวางสีแน่นเราต้องการยัดสีให้มันลงไปให้ได้ใช่ไหมครับเข็มเบอร์ใหญ่ต้องใช้สีเหลวเพื่อให้มันซึมเข้าไปในซอกนะครับเข็มเล็กต้องเหนียวหน่อยมันไม่เกาะเราต้องให้มันเกาะนะครับมีปัญหาเรื่องมือสั่นมือสั่นนะฮะเราอย่างนี้
วิธีฝึกนะครับผมแนะนำอย่างนี้เวลาที่เราประคองอะไรให้มันนิ่งๆเราใช้ตาเราไม่ได้มองนิ้วโป้งนิ้วก้อยเรานะครับเราใช้ตามองวัตถุเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกันผมใช้ตามองวัตถุผมใช้ตามองเส้นนำหน้าต้องใช้เส้นหางตาด้วยนะครับผมจะลากเส้นแบบนี้คือต้องเขียนฝึกเขียนรูปสุดมือเห็นไหมมันจะแก้ทางไปจุดๆเฉพาะคนที่แบบคือผมว่ามาแล้วไม่ได้เรียนเหมือนกันหมดใช่ไหมดรออิ่งเสร็จอย่างบางคนมือสั่นผมก็จะแก้ทางยังไงครับฝึกเขียนรูปสุดมือเพราะว่าเวลาลากเส้นมันต้องใช้หางตานะครับในการกะใช่ไหมครับผมเนี่ยผมแปะเนี่ยผมจะลากเส้นตรงนี้ตาผมมองอย่างนี้แต่ผมเซนผมอยู่ตรงนี้ละเพื่ออะไรครับเราจะได้คอนโทรลแบบสามารถลากแบบใช่ไหมไม่งั้นกลายเป็นว่าเราไม่สามารถลากเส้นได้เลยถ้าเราไม่ใช้เส้นหางตาต้องเขียนรูปสุดมือผมจะไม่กลัวเลยวงกลมใช่ไหมครับมันเห็นไหมเพราะว่าผมใช้หางตาครอบไว้อยู่เพราะฉะนั้นต้องแก้ทางถ้าเราสามารถจับวัตถุผมเคยมีกระทั่งนักเรียนกินต้มปลาไม่ได้อะมือสั่นต้องใช้ด้ามหนักมาจับนะครับแต่ถ้าด้ามหนักเป็นไงครับคลายอุ้งมือยากเราสักเราต้องคลายอุ้งมือแบบนี้ไม่งั้นเราจะบี้แบบนี้เราก็เลยต้องฝึกแบบคลายอุ้งมือดีกว่าถ้ามือไม่สั่นไม่ใช่โรคนะฮะถ้าเราจับของนิ่งได้เนี่ยไม่ใช่โรคละถ้าโรคมันจะเป็นของมันเองใช่ไหมสั่นแบบนี้เราต้องคลายอุ้งมือเพราะฉะนั้นเซนแผนการฝึกควรเป็นไงใช้หางตาแล้วก็ใช้ตานะครับเราจะไม่โฟกัสที่มือต้องการฝึกมือนิ่งมันควรจะฝึกที่มือไม่ใช่ฝึกที่อุปกรณ์นะเราควรจะฝึกมือให้มันนิ่งได้ไงตาเราประคองอะไรให้มันนิ่งเราก็ต้องใช้ตาทำงานมากกว่านะครับถ้าไม่มีหน้าร้านแล้วเราสั่งผิดกฎหมายไหมครับไม่มีก็คืออย่างถ้าเรามีใบอบรมใช่ไหมครับเราผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องโรคสุ่มเสี่ยงโรคผิวหนังโรคอะไรคือการดูแลหลังการสักคือสิ่งสำคัญอย่างที่ผมบอกกลไกของมันคือ 28-40 วันเราต้องเน้นย้ำกับลูกค้าบางครั้งเนี่ย2สัปดาห์ไปเล่นน้ำละความเพอร์เฟคของมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นการดูแลหลังการสักเนี่ยผมว่าสำคัญกว่ามีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านใช่ไหมครับต่อให้มีหน้าร้านงานพังมามันก็จบใช่ไหมครับเราจึงต้องรู้เรื่องโรคสุ่มเสี่ยงนะครับเราทำความสะอาดอุปกรณ์แล้วอะไรก็แล้วทำไมวันนี้สักคนนี้เป็นวันต่อไปทำไมไม่เป็นเพราะอะไรครับคนเราไม่เหมือนกันวิธีป้องกันเราทำไงครับใบสอบประวัติใบสอบประวัติจะช่วยป้องกันให้เราเพราะเราไม่รู้ว่าคนเป็นอะไรโรคเบาหวานแผลหายากเขาก็กรอกให้เราเป็นไงครับช่างทำงานได้ 60-70% หลังจากนั้นลูกค้าต้องดูแลให้เราต้องบอกลูกค้าดูแลใช่ไหมครับเขาเชื่อช่างนะครับบอกไงเขาก็ทำอย่างนั้นนะครับเพราะเขามองเราเป็นมืออาชีพเราก็ต้องรู้ว่าโรคสุ่มเสี่ยงคืออะไรใช่ไหมครับสังเกตคีรอยเนี่ยการนูนมี2แบบนูนเพราะสีมันเองกับนูนเพราะกรรมพันธุ์คีรอยแบบกรรมพันธุ์ก็คือมันจะนูนของมันเองใช่ไหมครับดูจากศอกดูจากหัวเข่าก็ได้นะครับเราก็ควรจะแนะนำเขาก่อนไม่ใช่ว่าสักหมดไม่งั้นมันมีโอกาสที่เป็นแบบนี้เพราะเขาเป็นกรรมพันธุ์มาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเป็นไงฮะสักเสร็จเราก็ต้องบอกให้เขาถูกดูแลยังไงไม่ต้องมีหน้าร้านเปิดอยู่บ้านมีใบอบรมคนก็ไปหาใช่ไหมครับเพราะเราทำงานทางด้านโซเชียลก็ได้โปรโมทถ้าเราเจ๋งจริงโลกตามหาเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสำคัญก็คือต้องรู้เรื่องโลกมีใบอบรมก็ไม่เท่าไหร่ต้องรู้เรื่องโรคจริงๆที่เราต้องป้องกันใช่ไหมอย่างแผลเนี่ยเราก็ต้องรู้ทำไมมันเกิดแผลใช่ไหมครับเราไม่ได้สักลึกแล้วเพราะเรารู้ความลึกแล้วที่เราต้องการวางสีเพราะฉะนั้นเราต้องตัดเรื่องความลึกออกไปจะเหลือแค่อะไรครับกลไกปิดแผลมันก็จะเหลือแค่ริมเลือดเพราะฉะนั้นเราทำไงไม่ให้มันเกิดริมเลือดต้องซีนไว้หนึ่งถึงสี่ชั่วโมงเพื่อให้เลือดมันเดินออกมันจะได้แห้งใช่ไหมครับเลือดเรามันจะมาปิดแผลเราทำไงต้องซีนเพราะนั้นกลไกพวกนี้พอเราไม่ได้สักลึกเสร็จมันจะมีอะไรที่เกิดเป็นเกล็ดได้ก็ตัวเลือดและน้ำเหลืองมันเองใช่ไหมครับที่มันจะมาปิดบาดแผลแต่เราเลยปิดให้มันเลยด้วยการใช้ซีนแม้กระทั่งระหว่างสักจะพักเบรกดูบุหรี่อะไรเงี้ยก็ต้องใช้วาสลีนนักมวยนะเขายังบล็อกเลือดเลยนะครับแล้วก็บล็อกเหมือนกันแล้วก็ให้เขาไปพักเบรกหลังจากนั้นก็มาทำงานต่อเพราะไม่งั้นถ้าเราปล่อยให้มันแห้งมันจะคาอยู่ในซอกเข็มแบบนี้ผมวิเคราะห์อย่างนี้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้สักลึกแล้วแสดงว่าถ้ามันเกิดกลไกนี้มันเป็นเพราะเลือดและน้ำเหลืองแล้วคนเราครับมันเดนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แบบพักผ่อนน้อยหมอเลยต้องวัดความดันก่อนที่จะผ่าตัดหรือก่อนที่จะอะไรถ้าแบบเลือดออกเยอะเขาก็ไม่ทำนะใช่ไหมเราก็ต้องดูเพราะงั้นสิ่งต่อไปที่มันจะเป็นก็คือเลือดและน้ำเหลืองของมันเองทำให้เกิดเจ็บถามว่าเราจะสักลึกไหมไม่ควรจะสักลึกสักบ้างก็ติดนะครับเพราะเรารู้ผิวผ้า 0.5 มิลอย่างเงี้ยผมว่าโอเคกว่าถ้าอย่างเงี้ยพร้อมให้เขามาตรวจได้เลยใช่ไหมครับ
เพราะผมก็พยายามแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกอธิบายใช่ไหมครับว่าเรื่องโรคต่างๆสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้คิดเองคุณหมอครับเขาเป็นคนคิดเราก็ขอความรู้แถวอนามัยก็ได้ครับขอดูการทำเส้นและงานการทำดอทครับการทำดอทอ๋อดอทนี้เอาอย่างนี้ดอทนะครับมันคืออยู่ในส่วนที่3ความสามารถของอุปกรณ์ผมคิดแบบนี้ถ้าผมทำดอทเนี่ยมันมีลักษณะหลายจุดใช่ไหมครับพอหลายจุดเสร็จปุ๊บผมถ้าเป็นพื้นที่กว้างผมจะใช้เข็มจมเพราะอะไรครับมันไปบล็อกความลึกเท่ากันหมดถ้าผมใช้เข็มจมปรับไปที่ระดับความลึก1มิลเนี่ยจากเนี้ยถึงเนี้ยแต่ถ้าผมใช้เข็มลอยแล้วมันหลายดอทผมชัวร์มั้ยไม่ชัวร์เดี๋ยวลึกบ้างตื้นบ้างแต่ถ้าผมจะเอาชัวร์เป็นไงครับผมบล็อกปอบไปบล็อกความลึกเลยแล้วเวลาดอทเนี่ยไม่ใช่ดอทนั้นเอ้ามันมีไลท์มีอันคลิปที่ผมทำดอทอยู่นะเริ่มจากการกระจายน้ำหนักก่อนสมมติผมจะทำดอทในพื้นที่นี้กระจายน้ำหนักก่อนใช้เข็มจมบล็อกความลึกมันจะได้เท่ากันช้าๆนี่มันค้างสีหน่อยมันเป็นการทำงานของตาโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับเนี่ยถ้าพื้นที่ระวังก็ใช้เข็มลอยเพราะว่าระวังเราไปช้าได้พวกขอบงานทีนี้เราค่อยย่อพื้นที่ลงให้มันแคบเนี่ยค่อยๆย่อลงมีตัวที่ผมแตะอยู่ฮะเทคนิคการทำดอทนะแม้กระทั่งมินิมอลนะหลังจากนั้นก็ย่อพื้นที่ลงเห็นไหมครับมันเป็นการทำงานด้วยแบบอัตโนมัติของเราเองหางตาเหมือนเดิมอีกครับเส้นหางตาคือเขียนรูปสุดมือต้องเขียนรูปสุดมือครับพวกนี้ไม่งั้นเราไม่สามารถคุมน้ำหนักได้ผมเลยว่าฝึกให้มันถ้ามันฝึกมีประเด็นนะครับวันหนึ่งก็เปลี่ยนครับไม่ต้องเป็นปีหรอครับการฝึกนานๆไม่ใช่ว่าผลสรุปว่ามันต้องได้ใช่ไหมครับแต่ฝึกมีประเด็นว่าอย่างเนี้ยมันต้องฝึกอะไรผมต้องฝึกใช้หางตาครอบงานเขียนรูปสุดมือฝึกมือนิ่งก็เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เราก็ค่อยย่อผมไม่สามารถนับดอทได้ผมใช้การทำงานของตาอัตโนมัติเห็นไหมมันจะย่อพื้นที่มาแล้วส่วนระดับความลึกเป็นไงครับบล็อกใช้เขียนจมมันถึงจะเท่ากันหมดเวลาลอกระดับความลึกมันจะไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าเข็มลอยพื้นที่กว้างเนี้ยเสี่ยงไปเดี๋ยวลึกบ้างตื้นบ้างลึกบ้างตื้นบ้างมิลต่อมิลบ้างใช่ไหมครับสักแล้วเป็นแผลเกิดจากอะไรบ้างครับก็อย่างเป็นแผลครับลึก1แหละชะกันใช่ไหมครับ2ถ้าเรารู้ว่ามันเราไม่เกินใช่ไหมผิวผ้าหนา 0.5 ผิวแท้ 1.5 สำหรับผมสีสดไม่สดเนี่ยผมวางบางดีกว่าไหมไม่เกิน1มิลเพราะอะไรครับเวลาเรามองผ่านกระจกผิวหนังเนี่ยเรามองสีเนี่ยเรามองผ่านกระจกผิวหนังเพราะฉะนั้นถ้าผมสักบางเนี่ยสีมันสดกว่าสว่างกว่าถามว่าสักลึกติดไหมติดสักบางติดไหมติดผมเลือกเอาบางกลไกการผัดมันเลยน้อยใช่ไหมครับทีนี้การเกิดแผลผมตัดปัญหาละมันไม่ใช่แผลชะกันละมันไม่ลึกขนาดนี้ผมก็เลยว่าสิ่งต่อไปที่จะเกิดได้ก็คือเลือดและน้ำเหลืองมาปิดปากแผลมันคือลิ่มเลือดที่มาปิดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วร่างกายเราค่อยสมานเซลผิวคอลลาเจนใช่ไหมมาเกาะตัวเป็นกาวแล้วก็ปิดใหม่ทำให้แบบคืนสภาพผิวระยะที่เวลา 28-40 วันเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่สักลึกแล้วสิ่งที่จะไปเกิดแผลได้เนี่ยเลือดและน้ำเหลืองผมต้องซีนไว้ 1-4 ชั่วโมงนะครับอย่างต่ำแล้วคือแม้กระทั่งระหว่างสักนะครับระหว่างสักก็มีเลือดและน้ำเหลืองออกมานะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งพอมันแห้งเสร็จมันคาซอกผิวหนังเลยใช่ไหมครับในเมื่อผมรู้ความลึกแล้วผมก็ลดอาการลดความเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าผมไม่ได้เสี่ยงที่เกิดปัญหาอะไรอีกมากใช่ไหมครับมันลดลงไปแล้วไม่ไปถึงระดับชั้นไขมันไม่ไปถึงชั้นตัดเซลล์ประสาทที่มันเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าผมต้องการวางสีบางๆเพื่อให้มันตอบโจทย์ในเรื่องของสีสว่างสีสดและก็กลไกผัดผิวอ่ะมันจะได้ลอกบางๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแทงมือเขาก็อยู่หมดเพราะอะไรเพราะเขาวางลักษณะสีแบบช้าๆเน้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหลักที่เราใช้ในการทำงานดีกว่าฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ไม่ถึงลบนะครับ นี่กี่คนมีคนดูเหรอมีอยู่ครับ35คนมีคำถามอยู่ไหมมีความรู้เต็มขนาดนี้ต้องแชร์นะครับแชร์ทิ้งไว้เลยถ้าไม่มีแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็ฝากนะครับมีอะไรก็สามารถออนไลน์แล้วก็เรียนก็ได้ครับเหมือนกันก็เรียนผ่านนี้แต่มีไลน์กลุ่มส่งงานการพัฒนาอยู่ที่การคอมเมนต์ใช่ไหมฮะทุกคนจะทำสิ่งที่เข้าใจมาก่อนหลังจากนั้นการพัฒนามาจากการคอมเมนต์นะครับมันก็เลยจะได้ต่อยอดไปอีกส่วนผมก็ยังต้องเรียนรู้นะครับถึงเป็นตำแหน่งครูมันก็แค่หน้าที่แต่สิ่งที่ผมต้องทำก็คือการเรียนรู้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมฝาก
แชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากดีมาร์ด้วยนะครับวันที่21นะครับที่พิษณุโลกนะครับสวัสดีครับ